ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่6แห่งภาคปิสาขะบูชาในวันนี้นั่นการบรรยายคงเป็นเรื่องพระพุทธคุณบรรยายต่อไปตามเดิมแต่ในครั้งที่6นี้จะได้กล่าวถึงพระพุทธคุณที่จะเรียกว่าอุบาลีพุทธคุณร้อยบท แห่งวรรคที่2ซึ่งประกอบไปด้วยพุทธคุณ10บทติดต่อกันไปบางท่านที่ไม่เคยฟังมาแต่แรกอาจจะยังไม่เข้าใจ ก็ขอซ้อมความเข้าใจสักหน่อยหนึ่งว่าพระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคนั้นมีมากจนถึงกับพระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวกันว่าแม้ว่าบุรุษคนหนึ่งมีปากสักพันปากในแต่ละปากมีลิ้นพันลิ้นเขาจะพร่ำบรรยายพระพุทธคุณไปตลอดกับหนึ่งก็ไม่สามารถจะพรรณนาพระพุทธคุณให้หมดสิ้นได้แต่ตามที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้ถือกันอยู่ว่ามีพระพุทธคุณอยู่9บทที่สวดท่องกันว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นไปและเป็นที่เข้าใจกันอยู่พอสมควรเดี๋ยวนี้มีพระพุทธคุณอีกชุดหนึ่งในสูตรชื่อว่าปาลีวาทสูตรแห่งพระคัมภีร์มัชฌิมนิกายประกอบอยู่ด้วยพระพุทธคุณ100บทแบ่งเป็น10วรรควรรคละ10บทในลักษณะที่น่าสนใจอาตมาจึงนำมาบรรยายในฐานะที่เป็นพระพุทธคุณอันแปลกออกไปควรแก่การศึกษาพระพุทธคุณร้อยบทนี้ได้บรรยายไปแล้ววรรคหนึ่งคือ10บทในวันเสาร์ก่อนวันเสาร์นี้ก็จะบรรยายวรรคที่2ซึ่งมี10บทเช่นเดียวกันวรรคที่2มีพระบาลีว่าอักขังกถีตุสิโตวันตะโลกามิโสมุทิโตกตะสมโนมนุชโชอันติมะสรีโรนโรอโนปโมวิรชโชรวมกันเป็น10บทดังนี้ต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายในบทที่11ซึ่งมีพระบาลีว่าอักขังกถีซึ่งแปลตามตัวพยัญชนะนี้ว่าพระองค์ไม่มีการถามใครว่าอะไรเป็นอะไรข้อความนี้แสดงชัดอยู่แล้วว่าเป็นผู้รอบรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงถูกจัดถวายในพระปัญญาคุณแห่งพระคุณทั้งสามคุณทั้งสามคือบริสุทธิคุณปัญญาคุณและเมตตาคุณบางท่านยังไม่ทราบที่นี่ก็จะได้พิจารณากันโดยรายละเอียดพอสมควรคำว่าอักขังกถีเป็นชื่อของบุคคลที่จะไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องปริปากออกมาว่า
นี่มันยังไงกันนะหรือก็ถึงกับจะต้องถามผู้อื่นว่านี่มันยังไงกันนะคนธรรมดาสามัญคงจะต้องพูดประโยคนี้วันหนึ่งหลายครั้งก็ได้ทั้งที่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในบ้านในเรือนในโลกนี่ก็ยังต้องถามกันอย่างนี้สำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ว่าในเรื่องอะไรอยู่ทรงอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องถามว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องที่ไม่จำเป็นก็ไม่ไปสนใจนี่ก็ไม่ต้องถามเรื่องที่จำเป็นก็ทรงทราบจนไม่เหลืออยู่สำหรับจะต้องถามว่าอะไรเป็นอะไรโดยส่วนใหญ่นั่นก็เพราะว่าพระพุทธองค์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรไม่มีความอยากความต้องการอะไรเพราะความหมดไปแห่งกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นเรื่องที่จะต้องให้ถามว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงไม่มีแต่สำหรับคนธรรมดาเรามันมีจึงต้องอธิบายกันบ้างเพื่อประโยชน์แก่คนธรรมดาสามัญคำถามที่จะต้องถามสำหรับคนธรรมดาสามัญนั้นมันมีได้มากมายทางวัตถุล้วนๆก็ยังต้องถามว่านี่เป็นอะไรพอมันรู้จักขึ้นมาพอมันไม่รู้จักขึ้นมาเห็นอะไรแปลกมันก็ต้องถามเพราะมันอยากรู้บ้างเพราะความกลัวบ้างหรือความรักความหวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้บ้างมันก็ถามแม้แต่เห็นไอ้สิ่งที่แปลกประหลาด แล้วคนธรรมดาสามัญก็ไปโง่ในการที่จะถามเมื่อได้เห็นอะไรแปลกประหลาดวัตถุก้อนดำๆอะไรสักหนึ่งเห็นข้าวก็จะต้องถาม เพราะมันคิดว่าอาจจะเป็นเพชรพลอยก็ได้ที่นี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นอย่างไร ท่านก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นเพชรพลอยก็ได้เป็นเงินเป็นอะไรอย่างวิเศษวิโสก็ได้เพราะไม่ได้ต้องการแม้แต่ทางวัตถุมันก็ผิดกันอย่างนี้จะแล้วนี่แม้ในทางร่างกายคนธรรมดาก็ถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็นโรคอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้ มีแต่จะสนใจให้มันสวยให้มันงามยิ่งขึ้นไปมันก็ต้องถามอยู่นั่นแหละแม้สูงขึ้นไปในทางจิตมันก็ยังจะถามว่าจะอบรมจิตกันอย่างไรทำอย่างไรจึงจะเป็นสมาธิล้วนจะถามเศร้าซีจนไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรกันแล้วนี่สูงขึ้นไปในทางสติปัญญายิ่งต้องถามมากขึ้นไปอีกคือวิชาความรู้คนธรรมดาสนใจในวิชาความรู้ที่ไม่ดับทุกข์มันจึงมากมายเต็มไปหมดเป็นความรู้ที่จะทำให้เกิดความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกถ้าถามกันแต่วิชาความรู้เรื่องดับทุกข์มันก็จะน้อยข้าวทีนี้ถ้าเป็นเรื่องราวในชั้นโลกุตตรธรรมคนธรรมดายิ่งไม่รู้ไม่รู้จะถามอย่างไรพอได้เงินงำสำหรับจะถามก็ถามจนตอบไม่ไหวรวมความแล้วว่าคนที่ยังมีกิเลสนั่นมีกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้สงสัยความรักความหวังความอยากความกลัวหรื
ความรู้สึกอย่างอื่นล้วนแต่เป็นเหตุให้ถามรวมความว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่แล้วก็จะต้องถามตามอำนาจของกิเลสความโลภหรือความกำหนัดมันก็ให้ถามไปอย่างหนึ่งความโกรธหรือความคิดที่ประทุษร้ายมันก็ให้ถามไปอย่างหนึ่งความโง่ความหลงมันก็ให้ถามไปอีกอย่างหนึ่งที่นี่จะดูถึงสิ่งที่น่าจะถามคำถามที่น่าจะถามเช่นคำถามว่าไอ้ชีวิตนี้มันคืออะไรไอ้ชีวิตนี้มันมาจากไหนแล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ไหนชีวิตนี้จะมีค่าหรือมีประโยชน์สูงสุดได้สักเท่าไหร่นี่คือปัญหาที่น่าถามแต่ก็ไม่มีใครค่อยจะถามบางคนไม่เคยนึกถึงคำว่าชีวิตไปซ้ำไปปัญหาทางธรรมะที่ถามกันมากที่สุดก็เช่นถามว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่แล้วจะไปเกิดอย่างไรถ้าไม่เสียเวลามากที่มันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้คือมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ถามว่าจะต้องทำอย่างไรมันจึงจะหมดปัญหาหรือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจึงอยากจะแนะนำว่าท่านควรจะตั้งต้นด้วยปัญหาที่ควรจะถามถ้าเป็นเรื่องของชีวิตก็ถามให้รู้ว่ามันคืออะไรมาแต่ไหนจะไปไหนมันจะมีค่าสูงสุดได้อย่างไรแล้วก็รีบทำให้ได้อย่างนั้นแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่มีคำถามอย่างนี้จะกล่าวว่าเพราะทราบหมดแล้วก็ได้ที่จริงก็ไม่ถูกท่านไม่ได้สนใจที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ให้หมดและยิ่งขึ้นไปท่านต้องการเพียงแต่จะทราบว่าชีวิตนี้หรือความทุกข์นี้มากกว่ามันจะดับไปได้อย่างไรพอจิตใจขึ้นไปสู่สภาพที่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เห็นทุกอย่างเป็นเพียงธรรมดาสามัญคือเป็นธรรมชาติที่เป็นเหตุที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอย่างนี้แล้ว ท่านก็ไม่มามัวนั่งถามว่าชีวิตนี้คืออะไรมาจากไหนหรือไปไหนจะมีค่าสักเท่าไหร่ที่คนธรรมดาคิดกันว่าชีวิตมีค่าที่สุดนั่นมันจะเป็นขี้ฝุ่นสักเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้สำหรับบุคคลที่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ผู้มีจิตว่างจากความหมายแห่งตัวตนไม่มีตัวไม่มีตนที่เป็นของตนมันก็ไม่มีปัญหาว่าชีวิตนี้จะมีค่าสักเท่าไหร่นี่คนธรรมดาสามัญไม่เป็นอย่างนั้นยังมีตัวตนปัญหาก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่ามีตัวตนรอบด้านแต่แล้วก็ตอบปัญหาที่ควรจะตอบนั่นไม่ได้เพราะว่ามันไปโง่ไปหลงในเรื่องมีตัวตนจนไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นๆคืออะไรแม้แต่สิ่งที่รูปคลำอยู่ทุกวันมันก็ยังโง่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรตัวอย่างเช่นทรัพย์สมบัติมันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรบุตรภรรยาสามีมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเกียรติยศชื่อเสียงมันก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่มันว่ามันรู้ด้วยความโง่คือรู้ผิด
มันจึงไปหลงในทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงถ้ามันยังหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็ย่อมบอกอยู่ในตัวแล้วว่ามันไม่รู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นก็ให้มองดูให้ดีจนเห็นว่าสิ่งที่มันลูบคลำอยู่ทุกวันมันก็ไม่รู้ว่าอะไรคนชนิดนี้จะมีคำพูดที่เรียกว่ากระถังกระถาอยู่เสมอคำพูดว่ากระถังกระถาจะถามว่าอะไรอะไรอย่างไรคนมีคำพูดชนิดนี้ก็เรียกว่ากระถังกระถีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นอะกระถังกระถีคือไม่มีกระถังกระถาพระองค์ทรงทราบสิ่งที่ควรจะทราบซึ่งเราก็ศึกษาเราเรียนกันมาโดยกันทุกคนว่าทรงทราบอริยสัจทรงทราบสิ่งที่ต้องรู้คือความทุกข์ทรงทราบสิ่งที่ต้องละคือเหตุให้เกิดทุกข์ทรงทราบสิ่งที่ต้องทำให้แจ่มแจ้งก็คือความดับทุกข์ทรงทราบสิ่งที่ต้องทำให้เกิดมีก็คือหนทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นที่เราเรียกว่าอริยสัจ4 เมื่อทราบอริยสัจ4หมายความว่าทรงทราบความดับทุกข์ที่มีอยู่จริงในพระองค์เองเรื่องมันก็จบกันเท่านั้นทีนี้ดูอีกสักหน่อยหนึ่งในตอนสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงทราบคือทรงเห็นด้วยสติปัญญาสูงสุดที่เรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณทรงเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรนะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสังขตธรรมหรืออสังขตธรรมไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือวิสังขารไม่ว่าจะอยู่ในโลกหรือว่าเนื้อนอกเนื้อไปจากโลกล้วนแต่มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตน เป็นอนัตตนิยาไม่เนื่องกับของตนคือไม่เป็นของตน นี่คือในความสำคัญที่สุดที่ทำให้ทรงหมดปัญหาที่จะต้องเอ่ยปากถามว่าอะไรเป็นอะไรสรุปความว่าพระทรงเห็นซึ่งอนัตตาและอนัตตนิยาในสิ่งทั้งปวงก็เลยหุบปากไม่รู้จะถามอะไรถามเพื่ออะไรก็ไม่มีลักษณะนี้เรียกว่าอะกะถังกะถีเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีหลักปฏิบัติสำหรับพวกเราที่ได้จำแนกไว้7ประการประการที่1ทำอนุสติในพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงความที่พระองค์ไม่ทรงมีกิเลสอันเป็นเหตุให้ต้องถามว่าอะไรเป็นอะไรให้เข้าใจชัดถึงนามพระทัยของพระองค์ที่ไม่มีปัญหาเหลืออยู่ก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้อที่สองระลึกถึงอยู่เป็นประจำตลอดกาลโดยการก็หมายความว่าทำอนุสติเป็นพิเศษถึงพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่สามเมื่อมีอันตรายโดยเฉพาะในทางจิตให้เกิดขึ้นให้ถือเป็นโอกาสสำหรับศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรจนพบว่า
ที่มีปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่สามารถจะปลดเปลื้องความรู้สึกว่าตัวตนจะได้ก็ต้องเผชิญกันกับอันตรายประการที่สี่นั่นคือการปฏิบัติตามพระองค์น้อมนำคุณธรรมข้อนี้ข้อนี้เข้ามาไว้ในตนจนมีปัญหาน้อยลงหรือไม่มีปัญหาเลยจนจะก็พอใจในตัวเองหรือยกมือไหว้ตัวเองก็ยังได้สรุปความว่าอย่าเป็นคนเจ้าปัญหาอย่าเป็นคนที่มักถามคนที่มาที่นี่มากมายเหลือเกินถามคำถามที่ไม่ควรจะถามเลยเป็นคนโง่เสียเวลาไปเปล่าๆทั้งเขาและทั้งอาตมาผู้ที่จะต้องตอบส่วนปัญหาที่ควรจะถามนั้นไม่ถามเช่นจะถามว่าวัดนี้มีเนื้อที่เท่าไหร่ก็บอกให้สมน้ำหน้ามันว่าไม่ขายเว้ยอย่างนี้เป็นต้นมันเสียเวลาเปล่าๆทำไมไม่ถามไอ้ปัญหาที่จะมีประโยชน์ข้อ5ที่ว่าทำอะไรให้ถามท่านก่อนเรามีปัญหาอะไรที่จะต้องคิดนึกหรือตัดสินใจก็จะต้องนึกถึงพระพุทธองค์ก่อนเสมอไปถ้ามันเกิดสงสัยมันก็เป็นบ้าเป็นหลังขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเถอะว่าท่านไม่ต้องการให้เรามัวถามกันอย่างนั้นต้องการให้ดูลงไปที่ความรู้สึกนั้นๆแล้วก็จะตอบขึ้นมาได้เองว่าอะไรมันเป็นอย่างไรข้อที่6ให้ละอายเมื่อล้มเหลวคือเมื่อถามปัญหาที่ไม่ควรจะถามขึ้นมาแล้วก็ขอให้ละอายให้มากว่าเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาเสียเลยหรือขี้มักจะถามเท่านั้นแหละไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรที่แท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าคนขี้ถามนั้นมันไม่ได้ต้องการคำตอบที่แท้จริงมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคือมันขี้ถามเท่านั้นเองข้อที่7ให้ประมวลผลเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ที่ตนนำมาประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรทุ่มดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น ถ้ามันยังขี้ถามมากไปกว่าแต่ก่อนนี่รวมความว่าเราจะต้องปฏิบัติเนื่องด้วยพระพุทธคุณข้อนี้อยู่ในลักษณะอย่างนี้อย่าสงสัยในส่วนที่มันไม่ควรจะสงสัยให้สงสัยเฉพาะแต่ในส่วนที่มันควรจะสงสัยถึงแม้อย่างนั้นก็อย่าขี้ถามคือเก็บเอาไว้ตอบเองดีกว่าเที่ยวถามหรือแม้แต่จะถามตัวเองก็อย่าถามเลยมองดูลงไปที่ปัญหาที่มันกำลังมีอยู่คือความรู้สึกที่ไม่ดีที่เป็นความทุกข์หรือเป็นอะไรก็ตามมองดูจนเห็นว่ามันเป็นอย่างไรก็จะเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธองค์ผู้ทรงได้สมมยาตามพระคุณบทนี้ว่าอากถังกถีสำหรับบทช่วยจำเป็นคำกลอนเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงพระนามอากถังกถีเพราะไม่มีข้อสงสัยต้องไต่ถามเรื่องดับทุกข์ได้อย่างไรไม่มีความ
สงสัยตามที่คนเราเฝ้าละเมอทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่12ซึ่งมีพระบาลีว่าตุสิโตแปลว่าผู้อิ่มแล้วด้วยความอิ่มในธรรมอยู่เสมอท่านทั้งหลายที่เคยศึกษาธรรมะมาบ้างก็คงจะเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าพระพุทธคุณบทนี้เราจะสงเคราะห์ถวายในพระบริสุทธิคุณว่าคนที่มีความรู้สึกอิ่มอยู่เสมอไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องการนั่นเป็นพระเป็นผู้มีบริสุทธิคุณคือไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้หิวแล้วก็อิ่มอยู่ถ้าพูดอย่างสรุปรวบรัดก็ต้องพูดว่าอิ่มเพราะไม่มีกิเลสเครื่องให้หิวขอให้ช่วยจำสำนวนโวหารเช่นนี้ไว้ด้วยว่าถ้าเป็นธรรมะชั้นลึกแล้วมันจะไปรวมอยู่ที่กิเลสที่เป็นเหตุให้รักที่เป็นเหตุให้เกลียดที่เป็นเหตุให้กลัวที่เป็นเหตุให้เศร้าหรืออะไรก็สุดแท้เลยมันไม่กิเลสโดยเฉพาะอยู่ส่วนหนึ่งเสมอที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาอันนั้นขึ้นมาในที่นี้คนทั่วไปมีกิเลสที่เป็นเหตุให้หิวส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงหมดกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หิวเท่านั้นและมันจะเป็นอะไรมันก็คืออิ่มคนโง่มันจะมองแต่ในทางที่ว่าต้องกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปมันจึงจะอิ่มลองนึกถึงตัวเองบ้างมันรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าอิ่มที่แท้จริงนี่คือมันไม่อยากคือมันไม่หิวนั่นมันจึงจะเป็นความอิ่มที่แท้จริง ท่านจึงระบุลงไปว่าอิ่มด้วยความอิ่มในธรรมอยู่เสมอเราจึงแยกความอิ่มออกเป็นสองพวกด้วยกันความอิ่มทางวัตถุฉันจะต้องกินอาหารให้อิ่มจะต้องมีทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอะไรให้มันเต็มตามที่มันอยากก็เลยหวังว่าจะเป็นผู้อิ่มกันสักทีแต่แล้วมันก็ไม่เคยอิ่มนอกจากมันจะอิ่มอย่างหลอกๆชั่วประเดี๋ยวประดาวเช่นว่าหิวข้าวกินแล้วก็อิ่มเดี๋ยวแล้วประเดี๋ยวมันก็หิวอีกที่จริงที่มันว่าอิ่มแล้วนั่นแหละลองเอาอะไรที่มาที่ถูกปากจริงๆมาให้มันอีกมันก็ยังกินอีกทั้งที่มันบอกว่าอิ่มแล้วและความอิ่มชนิดนี้เราจะถือว่ามันอิ่มโดยธรรมชาติเช่นหิวข้าวกินข้าวแล้วก็อิ่มอิ่มโดยธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวด้วยธรรมะอะไรเลยพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้อิ่มด้วยความอิ่มในธรรมคือโดยธรรมจึงมีความอิ่มอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าความอิ่มโดยธรรมหรืออิ่มด้วยธรรมคือไม่หิวไม่หิวไม่มีปัญหาไม่มีความทุรนทุรายแม้เป็นความอิ่มโดยธรรมก็แยกได้เป็นอย่างอย่างเช่นว่าอิ่มในทางกายมีกายรำงับมีกายเยือกเย็นเพราะควบคุมกายสังขารมีลมหายใจเป็นต้นได้กายมันสงบรำงับเมื่อเกิดความอิ่มในทางกายในความหมายทางภาษาธรรมยังมีความอิ่มในทางจิตโดยอำนาจของสมาธิหรือว่าองค์ใดองค์หนึ่งแห่งสมาธินั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จิตมันก็อิ่ม
หรือเพราะระงับจิตสังขารเช่นเวทนาเป็นต้นเสียได้จิตนี้มันก็อิ่มยังมีอิ่มที่สูงขึ้นไปคืออิ่มทางสติปัญญาหมายถึงสติปัญญาที่รู้อย่างถูกต้องเป็นเหตุให้หยุดความอยากรู้โดยประการทั้งปวงเสียได้คนธรรมดาไม่เคยอิ่มทางสติปัญญาเพราะมันยังมีกิเลสตัณหามากเกินไปที่เป็นเหตุให้อยากรู้ทางวิชาความรู้หรือทางสติปัญญาแต่พระบรมศาสดาหรือพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ต้องการจะรู้อะไรอีกแล้วอย่างว่านักวิทยาศาสตร์อยากรู้วิธีไปโลกพระจันทร์อย่างนี้ก็ถือกันว่าเป็นความรู้ประเสริฐที่สุดอยากรู้ยิ่งกว่าอยากในที่สุดก็เอาละเป็นอันว่าไปได้แต่แล้วมันก็ไม่หยุดหิวได้นั่นความรู้อย่างที่ทำให้ไปโลกพระจันทร์ได้นั่นนะมันก็กลายเป็นเรื่องไม่มีความหมายสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าแม้จะไปอยู่ได้ที่โลกพระจันทร์เป็นต้นก็ยังไปทนทุกข์ทรมานเท่ากันหรือบางทีจะยิ่งกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้แต่ว่าท่านมีสติปัญญาในทางที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้กระทั่งอยู่กับความตายก็ได้ถ้ามันอยู่กันได้ก็ไม่มีความทุกข์ความร้อน อย่างนี้เรียกว่ามีความรู้สูงสุดในทางสติปัญญาท่านอิ่มอยู่ด้วยธรรมด้วยธรรมะทางกายก็ได้ทางจิตก็ได้ทางสติปัญญาก็ได้ เรียกว่าทรงอิ่มด้วยความอิ่มในธรรมอยู่เสมอเป็นผลของการที่หมดกิเลสที่เป็นเหตุให้ต้องการข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อแรกก็ศึกษาเข้าใจเรื่องอิ่มหรือไม่อิ่มกันอย่างไรความอิ่มชนิดไหนอิ่มได้ความอิ่มชนิดไหนมันอิ่มไม่ได้คือมันไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเราทราบถึงความอิ่มชนิดที่พระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ก็จะมีอาเวจัปปสัทธาความเชื่อความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระอรหันต์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ข้อที่สองระลึกถึงอยู่เป็นประจำเพื่อว่าเราจะรู้จักอิ่มไปตามท่านได้บ้างระลึกถึงความอิ่มที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำนี้จะมีประโยชน์คือจะช่วยเกิดความอิ่มชนิดนั้นขึ้นมาได้โดยไม่ยาก แล้วว่าข้อที่สามเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นจะมีความกล้าหาญแน่ใจไม่กลัวอันตรายได้อย่างไรถ้าคนนั้นมันอิ่มโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วอันตรายไม่มีสำหรับบุคคลนั้นอันตรายมีอาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้อิ่มแล้วด้วยความอิ่มในธรรมถ้าเรามีอันตรายเผชิญหน้าเรานึกถึงความอิ่มในธรรมหรือความไม่ต้องการอะไรโดยประการทั้งปวงจิตใจก็ยังจะว่างไปทันทีคือว่างจากความกลัวว่างจากปัญหาแล้วก็จะแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างที่มีชัยชนะ ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์น้อมนำพระคุณข้อนี้ก็มาใส่ไว้ในพระองค์ถ้าตัวเองรู้สึกอิ่มโดยธรรมเมื่อไรแล้ว ก็จงยกมือไหว้ตัวเองทันทีในขณะนั้นเถิดถ้ามันยังหิวด้วยกิเลสตัณหาอยู่แล้ว ก็ควรจะลงโทษตัวเองบ้างข้อที่ห้าว่าทำอะไรถามท่านก่อนเมื่อปัญหาเกิดขึ้นไว้นึกถึงความอิ่มในธรรมว่านี่มันเป็นความอยากหรือความหิวอย่างโง่เขลา
ซะแล้วกระมังเมื่อดูให้ดีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนี่เราก็มีทางที่จะตัดสินปัญหานั้นได้โดยถูกต้องไม่ตัดสินปัญหานั้นไปโดยความหิวกระหายด้วยกิเลสตัณหาข้อที่6ที่ว่าละอายเหมือนล้มเหลว คือเราพ่ายแพ้แก่ความหิวอย่างโง่เขลาที่สุดโดยเฉพาะในทางจิตทางใจก็ละอายอย่างยิ่งว่ามันช่างเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าน้อยเหลือเกินหรือเป็นไม่ได้ก็จะเลยก็สุดท้ายตรวจสอบภาวะของตนเกี่ยวกับความอิ่มอิ่มหรือความหิวนี้ทุกคราวที่ควรจะตรวจสอบอย่างน้อยก็ให้เป็นผู้อิ่มอยู่บ้างตามสมควรแก่ฐานะของตนของตนนี่เรียกว่าข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้สำหรับบทช่วยจำเป็นคำกลอน ในพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาว่าผู้อิ่มเพราะความอิ่มอยู่ด้วยธรรมสม่ำเสมอไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทะเยอทะยานเพ้อหิวอะไรไม่รู้พอทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่13ซึ่งมีพระบาลีว่าวันตะโลกามิโสแปลว่าผู้มีเหยื่อในโลกอันคายทิ้งแล้วสำหรับคนที่คุ้นกับวัดเคยฟังธรรมะธรรมโมอยู่บ้างก็เข้าใจได้สำหรับชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านเกินไปก็คงจะยังฟังไม่ถูกว่าเหยื่อในโลกนี่มันคืออะไรกันเพราะว่าเขามัวกินเหยื่อเหล่านั้นอยู่โดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นเหยื่อบทว่ามีเหยื่อในโลกอันทรงคายทิ้งแล้วนี่ย่อมแสดงชัดอยู่แล้วว่าเป็นพระพุทธคุณในประเภทบริสุทธิคุณถ้ายังไปหลงในเหยื่อของโลกอยู่ก็บริสุทธิ์ไปไม่ได้ จึงจัดพระพุทธคุณข้อนี้ไว้ในกลุ่มแห่งพระบริสุทธิคุณทีนี้ก็พิจารณากันดูถึงคำว่าเหยื่อคำว่าเหยื่อเป็นภาษาชาวบ้านก็เช่นเหยื่อสำหรับตกปลาดักนกหรือเหยื่อที่จะใส่ยาพิษให้สัตว์มันกินเข้าไปแล้วตายถือความหมายของคำว่าเหยื่อนี่ถูกต้องถ้าเราจะฆ่าสัตว์ด้วยยาพิษก็เหยื่อที่มันชอบบรรจุยาพิษแล้วก็ให้มันกินคือเหยื่อดักนกตกปลาอะไรก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำไปด้วยความหวังดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปลอดภัยจงรู้จักเหยื่อไว้ในลักษณะที่เป็นอันตรายนี่คำว่าเหยื่อนี่เมื่อถูกนำมาใช้เป็นภาษาธรรมะชั้นสูงสุดก็หมายถึงสิ่งที่ยั่วยวนแก่จิตใจในลักษณะที่เป็นเหยื่อแล้วก็ทำให้สัตว์โลกนั้นๆผู้หลงเหยื่อติดอยู่ในกองทุกข์อย่างสิ้นเชิงแต่แล้วมันก็ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าสัตว์เหล่านั้นก็ไม่รู้จักว่านี่เป็นเหยื่อที่ทำอันตรายแก่เราถึงตายหรือเจียนตายแต่เข้าไปหลงในความอร่อยของเหยื่อที่มีอยู่บ้างนั้นก็เลยไม่คิดว่าเป็นเหยื่อเห็นเป็นของดีเป็นของวิเศษมีคุณค่ากว่าสิ่งใดไปเสียนี่คืออวิชชาที่สูงสุดของบุคคลนั้น
คำว่าเหยื่อในโลกนี่โดยหลักทั่วไปก็หมายถึงอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ทั้งหลายโดยเฉพาะก็อารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่น่ารักน่าปรารถนาน่าพอใจแก่กิเลสหรือว่าโลกกระทำในฝ่ายที่เป็นอิทธารมณ์คือความมีลาภมียศได้สรรเสริญและความรู้สึกที่เป็นสุขทิ้งเหล่านี้ก็ทราบกันอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายมากนักก็คงจะได้สำหรับอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์ที่จะรู้สึกกันได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังและทางจิตใจนั่นถ้าส่วนไหนมันเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีน่าพอใจทำให้สัตว์เข้าไปหลงรักแล้วก็เรียกว่าอิทธารมณ์ เมื่อไปหลงรักหลงพอใจข้าวก็เกิดยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนและเป็นของตนคือมีตนที่ไปรักข้าวและรักเอามาเป็นของตนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีอุปาทานในสิ่งนั้นมีอุปาทานในสิ่งใดก็ต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนั้นเหยื่อทั้งหลายจึงให้เกิดความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อทางธรรมดาสามัญเหยื่อตกปลาหรือว่าจะเป็นเหยื่อของพญามารทางจิตทางวิญญาณมันก็ให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้น ทำให้เห็นได้อีกครั้งหนึ่งว่าขึ้นชื่อว่าเหยื่อแล้วก็คือเครื่องทำความทุกข์ ทำความทรมานให้ด้วยการล่อลวงอย่างสูงสุด ทีนี้จะดูกันให้ละเอียดตามวิสัยแห่งพุทธบริษัทบ้างจะหาว่าอาตมาด่าก็ตามใจก็ถูกหามาเสียจนเคยชินแล้วว่าไม่ค่อยจะรู้จักมองในส่วนที่มันยังลึกไปกว่านั้นเช่นว่าถ้าน่ารักน่าพอใจแล้วมันก็เป็นเหยื่อแต่ที่มันไม่น่ารักไม่น่าพอใจเล่ามันเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นคงจะตอบกันโคล่งไปว่ามันไม่เป็นที่จริงในส่วนที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นเหยื่ออารมณ์ทั้งหลายที่น่ารักน่าพอใจมันมีความหมายน่ารักน่าพอใจได้ก็เพราะมีอารมณ์ประเภทที่มีความหมายไม่น่ารักไม่น่าพอใจจะยกตัวอย่างกันง่ายๆเช่นคำว่ายากจนความยากจนนั่นมันทำให้ความมั่งมีมีความหมายถ้ามันไม่มีความยากจนมาเป็นคู่เปรียบเทียบหรือเกี่ยวข้องกันแล้วความมั่งมีมันก็ไม่มีความหมายความได้หน้าได้ตาได้เกียรติยศชื่อเสียงมันมีความหมายเพราะมันมีความที่ไม่ได้หน้าไม่ได้ตาหรือเสียชื่อเสียงมาเป็นคู่เปรียบเทียบนั้นในฝ่ายอนิจจารมณ์มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายอิทธารมณ์นั้นเกิดมีความหมายนั้นเราจึงถือว่าเป็นเหยื่อโดยอ้อมแต่ถ้ามองให้ลึกไปกว่านี้อีกก็ตอบได้ง่ายๆว่ามันเป็นเหยื่อแก่กิเลสทำให้กิเลสเกิดขึ้นเช่นไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็เป็นเหยื่อให้กิเลสประเภทโทสะโกฏะเนี่ยมันเกิดขึ้นทำไมเอาสิ่งนี้มาล่อกิเลสประเภทโทสะหรือโกฏะก็มิได้เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจนี่มันสะสมปฏิฆานุสัยอนุสัยสำหรับจะเป็นขี้โกรธจะเป็นคนขี้โกรธขี้เกลียดที่บันดาลโทสะนั่นงั้นเมื่อดูในส่วนลึกแล้วแม้อนิจจารมณ์ทั้งหลายก็เป็นเหยื่อด้วยเหมือนกันแต่ตามธรรมดาสามัญเราไม่พูดกันถึงอย่างนั้นเอาเป็นแต่เพียงว่าไอ้ที่น่ารักน่าพอใจนั่นแหละเป็นเหยื่ออยู่ในโลกนี้แต่ถ้าสำหรับพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์โดยเฉพาะแล้ว
แม้อนิจจารมณ์ทั้งหลายก็อยู่ในลักษณะที่เป็นเหยื่อดังนั้นท่านจึงคายทิ้งออกหมดทั้งส่วนที่เป็นอิทธารมณ์และอนิจจารมณ์ทีนี้ก็มาดูกันถึงคำว่าการคายการคายถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็คายออกจากปากนั้นภาษาคนตามธรรมดาคำว่าการคายก็คือการสำรอกการขยอกกลับออกมาจากปากแต่ถ้าเป็นการคายในทางภาษาธรรมเรื่องกิเลสตัณหาแล้วการคายในที่นี้หมายถึงการที่ไม่ยอมกินเข้าไปเป็นอันขาดคือไม่ยอมรับเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปเป็นอันขาดนี่เรียกว่าการคายเพราะมันเนื่องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่หนหลังเคยกินเหยื่อชนิดนี้เข้าไปแล้วมันเกิดเรื่องอะไรนี่ต่อไปนี้มันก็ไม่ยอมกินอีกความที่ไม่ยอมกินอีกนี้เรียกว่าการคายไม่มีกิเลสเหลืออยู่สำหรับเป็นเหตุให้กินเข้าไปนี่เรียกว่าการคายในความหมายนี้พูดอย่างธรรมดาสามัญก็คือการเบื่อในเสน่ห์อันยั่วยวนของสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่มีเสน่ห์ก็ย่อมมีความยั่วยวนในนั้นมีความหลอกลวงรู้เท่าทันเสน่ห์ของสิ่งยั่วยวนแล้วก็ไม่รับเอาเข้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเบื่อต่ออัตสาทะของสิ่งทั้งปวงและคำว่าเบื่อในที่นี้ไม่ใช่เบื่ออย่างคนชาวบ้านเบื่อคนชาวบ้านเบื่อนั่นมันเบื่ออย่างหลอกหลอกเบื่อเงินเบื่อของเบื่อผัวเบื่อเมียมันก็เบื่อหลอกหลอกเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านั้นเองเพราะไม่ได้เบื่อด้วยการเห็นความจริงที่เรียกว่านิพพิทาพระอริยเจ้าเบื่อสิ่งหลอกลวงด้วยอำนาจของนิพพิทานั่นจึงไม่กลับมาหลงไหลได้อีกอย่างนี้เรียกว่าการคายข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่1ก็ศึกษาให้เข้าใจเรื่องการคายหรือการกินเข้าไปทั้งโดยภาษาธรรมและโดยภาษาคนจนรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเหยื่อในโลกอันทรงคายทิ้งแล้วอย่างเด็ดขาดและสิ้นเชิงเมื่อรู้สึกด้วยใจจริงๆก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนนี่ข้อที่สองก็ระลึกถึงอยู่เป็นประจำทำอนุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าในการที่พระองค์ทรงเป็นอย่างนี้อยู่ทุกเวลาที่เราอาจจะทำได้นั้นถ้าใครเป็นคนตะกละในเหยื่อในโลกนี้แล้วขยันทำพุทธานุสติข้อนี้เถิดมันคงจะช่วยได้มากข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่มันกินเหยื่อเข้าไปติดคอหรือว่าทุ่มเผาเร่าร้อนอยู่ในดวงจิตกำลังจะตายอยู่แล้วก็รีบระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงคายเหยื่อในโลกนี้ก็จะเกิดกำลังอันใหม่กำลังแห่งธรรมะเพื่อจะช่วยปลดเปลื้องความรู้สึกอันเป็นทุกข์นั่นเสียได้ข้อที่สี่ทำตามท่านคือน้อมพระคุณข้อนี้เข้ามาสู่ตน จนเป็นคนที่ไม่เผลอกินเหยื่ออะไรๆเข้าไปจะเป็นเรื่องกินก็รู้เท่าทันจะเป็นเรื่องกามก็รู้เท่าทันจะเป็นเรื่องเกียรติก็รู้เท่าทันเรียกว่าทั้งสามอย่างนี้
เป็นผู้รู้เท่าทันว่ามันเป็นเหยื่อด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ระมัดระวังเบ็ดที่มันมีอยู่ในเหยื่อในเรื่องกินก็มีเบ็ดอยู่ในนั้นเรื่องกามก็มีเบ็ดอยู่ในนั้นเรื่องเกียรติก็มีเบ็ดอยู่ในนั้นก็ประพฤติตามพระองค์ไม่ต้องติดเบ็ดในเหยื่อนั้นๆข้อที่ว่าทำอะไรให้ถามท่านก่อนคือเมื่อจะทำอะไรคือเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้ระลึกนึกถึงพระองค์ก่อนว่านี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกัน แล้วก็จะมีความรู้อย่างแจ่มแจ้งคือเป็นสติปัญญาของพระพุทธองค์นั้นมาช่วยคุ้มครองให้ก็ จะทำถูกพูดถูกคิดถูกตัดสินใจถูกเกี่ยวกับเหยื่อในโลกที่มันแวดล้อมเราอยู่อย่างที่จะหนีไม่พ้นเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางผิวหนังเดี๋ยวทางจิตใจข้อที่6ละอายเมื่อล้มเหลวถ้ากินเหยื่ออะไรก็ไปแล้วติดเบ็ดแล้วถึงจะไม่ตายก็ให้เห็นว่าเป็นเรื่องเสียหายให้ละอายให้มากเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งทีมาติดเบ็ดอยู่อย่างนี้มันน่าละอายกี่มากน้อยข้อที่7ตรวจสอบในลักษณะประเมินผลอยู่เสมอวันหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งมันกินเบ็ดกันไปกี่ครั้งทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่สำหรับบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงคายซึ่งอามิตรเครื่องยึดติดน้อยใหญ่ไม่เหลือหรออิทธารมใดๆไม่อาจรอหรือหลอกล่อดวงจิตให้ติดตั้งทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่14ซึ่งมีพระบาลีว่ามุทิโตแปลว่ามีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ทรงมีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพระคุณข้อนี้จะสงเคราะห์ข้าวในประเภทไหนคำว่ามีมุทิตาก็แสดงว่ามันอาศัยเมตตาความรักความเอ็นดูเป็นต้นก็พอเห็นได้เองด้วยกันทุกคนว่าพระคุณข้อนี้สงเคราะห์ข้าวในพระเมตตาคุณแห่งพระคุณทั้งสามทีนี้พิจารณากันต่อไปถึงคำว่ามุทิตาถ้าว่ากันตามภาษาบาลีมุทะนี่เป็นรากศัพท์ความหมายของมันมีว่าหัดเสคือรื่นเริงหรือบันเทิงอย่างนี้ก็มีความหมายของมันว่าสังสักเคระคนปนกันอยู่ด้วยดังนี้ก็มีถ้าถือว่ามาจากหัดเสพระองค์ทรงรื่นเริงบันเทิงต่อสัตว์ทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือไม่ทรงเกลียดชังแม้ในบุคคลที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อพระองค์อย่างเทวทัตหรือช้างนาลาคิรีพระองค์ก็ยังทรงมีมุทิตาได้ที่ว่าสังสักเคระคนอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วยก็คือพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ข้อนี้น่าจะระลึกนึกถึงเหตุการณ์เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่สั่งสอนสัตว์ปล่อยสัตว์เป็นไปตามกรรมแต่แล้วเกิดหวนพระทัยมาในทางที่ว่าไอสัตว์บางจำพวกมีธุลีในดวงตาเล็กน้อยจะเข้าถึงธรรมะได้ก็มีอยู่
ก็ทรงพระเมตตาแก่สัตว์ประเภทนี้จึงยอมจึงทรงยอมเปลี่ยนพระหฤทัยตั้งใจว่าลำบากก็ลำบากเราจะเที่ยวไปเพื่อสั่งสอนคนเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงมาระคนปนอยู่กับพวกเราสัตว์ที่โง่เขลาที่เต็มไปด้วยกิเลสนี่คือลักษณะของมุทิตาความไม่รังเกียจความไม่ยินดีด้วยความไม่รังเกียจและมีความยินดีด้วยที่จะมาท่องเที่ยวไปในหมู่สัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเพื่อช่วยเขาพระองค์ทรงมีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีลักษณะอย่างนี้พิจารณาอีกทีหนึ่งก็มีว่ามุทิตานี่อาจจะมาจากคำว่ามุทะก็ได้คำนี้แปลว่าอ่อนโยนมัชวังความอ่อนโยนมุทุตาความอ่อนโยนมัชวตาความอ่อนโยนมุทิตาผู้มีความอ่อนโยนถ้าถือเอาคำนี้เป็นหลักก็หมายความว่าทรงมีความอ่อนโยนในสรรพสัตว์ตรงกันข้ามกับคำว่ากระด้างหรือถือตัวคนทั่วไปเป็นบุตุชนย่อมกระด้างหรือถือตัวไม่มีความอ่อนโยนแม้แต่กับบิดามารดาของตนซึ่งจะเห็นได้ในสัตว์เนรคุณทั้งหลายแม้ที่เป็นมนุษย์มันไม่มีความอ่อนโยนแม้แก่บิดามารดาของตนส่วนพระพุทธองค์ทรงมีความอ่อนโยนแม้ในสรรพสัตว์ทั่วไปสรุปความเข้าทั้งสองความหมายคือทั้งมุทะและทั้งมุทะเนี่ยก็จะจำกัดความได้ว่าทรงยินดีที่จะระคนอยู่ด้วยความอ่อนโยนในลักษณะที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะพระองค์ทรงยินดีนะครับว่าเรื่องบันเทิงที่จะยอมระคนอยู่กับสัตว์โลกก็อยู่กันด้วยความอ่อนโยนในฐานะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย นี่คือความหมายของพระพุทธคุณข้อที่ว่ามุทิโตทรงมีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายข้อควรปฏิบัติตามเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ใน7ประการนั้นข้อแรกก็ศึกษาความเป็นอย่างนี้ของพระองค์ว่าทรงยินดีด้วยในสรรพสัตว์พวกเรานี่มีกี่คนลองคิดดูให้ดีว่าที่มีจิตใจยินดีด้วยกับผู้อื่นนั่นตามธรรมดามีแต่ความอิจฉาริษยานั่นเขาไม่ได้เป็นศัตรูคู่เวรอะไรกับเราหรอกแต่พอเห็นเขาดีเห็นเขาเด่นเห็นเขาก้าวหน้าเท่านั้นแหละมันก็ริษยาแล้วเพราะมันมีโรคริษยาเป็นเจ้าเรือนงั้นมุทิตาไม่รู้อยู่ที่ไหนนี่คนธรรมดาสามัญเป็นซะอย่างนี้ที่นี่พอเราระลึกถึงพระพุทธองค์ซึ่งทรงมีลักษณะตรงกันข้ามแล้วก็เกิดความเลื่อมใสความศรัทธาในพระคุณข้อนี้หรือเพิ่มศรัทธาในพระองค์เนื่องโดยพระคุณข้ออื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปจนมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นข้อที่สองที่ว่าให้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำนั่นก็คือเรายืมเอาพระมุทิตาจิตของพระองค์มาทรงทำเป็นอารมณ์สำหรับพุทธานุสติทำจิตให้ยินดีด้วยบุคคลผู้อื่นแม้ที่เป็นศัตรูอยู่ข้างบ้านใครไม่เคยมีศัตรูอยู่ข้างบ้านบ้างดูจะหายากเต็มทีก็เอามุทิตาธรรมเนี่ยมาทำเป็นอารมณ์ของพุทธานุสติ
อยู่เป็นประจำเถิด ข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายโดยหลักของพระพุทธเจ้าแล้วท่านดับความร้อนด้วยความเย็นคือเมตตาชนะความเลวด้วยความดีเราก็มีมุทิตาที่จะระลึกขึ้นมาเห็นได้ทุกครั้งที่มีอันตรายคือมีมุทิตาต่อสิ่งที่เป็นอันตรายถ้าโกรธหม้อหายขึ้นมาอย่าไปฟัดให้มันแตกกระจัดกระจายยินดีกับมันบ้างขอบใจกับมันบ้างมีมุทิตาจิตแม้ในหม้อในหายในเก้าอี้ในโต๊ะอะไรก็ตามเมื่อเกิดความไม่ชอบใจหรือความอิจฉาริษยาก็ต้องระลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่สี่ว่าทำตามท่านโดยน้อมพระคุณข้อนี้เข้ามาไหว้ในตนจนถึงขนาดที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ช่วยจำไว้ตลอดกาลระยันแน่นแฟ้นมันคงสำหรับคำว่ายกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็ทำอะไรๆให้มันมีลักษณะที่จะให้ยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอไปความอิจฉาริษยานั่นจะทำโลกให้วินาศอย่าเอาไหว้เลยเอาออกไปได้เท่าไรก็จะยกมือไหว้ตัวเองได้ข้อที่5ที่ว่าทำอะไรให้ถามท่านก่อนนะพอเกิดอะไรเป็นปัญหาขึ้นมานึกถึงมุทิตาก่อนนึกถึงความหวังดีความอ่อนโยน ความยินดีที่จะร่วมทุกข์แก่ผู้มีทุกข์เนี่ยก่อนถึงแม้แก่ตัวเองก็ได้ตัวเองที่มันโง่ไปมันควรจะได้รับความเมตตาปราณีจากตัวเองที่ฉลาดคือว่าสติปัญญาควรจะมีเมตตากรุณาแก่กิเลสเพื่อจะแก้ไขกิเลสระลึกนึกถึงความอ่อนโยนแห่งจิตใจก่อนจิตใจนั้นก็จะมีความเหมาะสมที่จะคิดจะพูดจะทำโดยไม่ต้องมีความผิดพลาดจะตัดสินปัญหาอะไรจะถูกต้องดีกว่ากระทำไปด้วยจิตที่ปราศจากความอ่อนโยนข้อที่6ว่าละอายเมื่อล้มเหลวเมื่อไรเรามีความกระด้างเราก็จะตีเตียนตัวเองว่านี่มันสัตว์เดรัจฉานต่างหากความละอายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมีความกระด้างก็นึกว่าไม่ควรจะเป็นสาวกของพระศาสดาผู้มีความอ่อนโยนเดี๋ยวนี้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ยังมีความกระด้างที่แสดงให้เห็นอยู่เป็นประจำความอ่อนโยนเมื่อเทียบกันแล้วมันมีสัดส่วนน้อยไม่สมกันแต่พระพุทธองค์นั้นทรงต้องการความอ่อนโยนโดยส่วนเดียวข้อที่7ตรวจสอบคุณธรรมข้อนี้ในลักษณะประเมินผลอยู่เป็นประจำโดยระวังไหว้ด้วยความกลัวว่ามันจะสูญเสียความเป็นสาวกของพระศาสดาต่ำลงมาก็ว่ามันไม่มีความเป็นมนุษย์เพราะว่าความเป็นมนุษย์มันก็ยังต้องการความอ่อนโยนถ้ามันกระด้างเถอะทะเงื้อง่ามันเป็นเรื่องของสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ไอ้คนพาลหรืออันธพาล นี่เราไม่เรียกว่ามนุษย์ถ้าถือเอาความหมายทางธรรมะเป็นหลักเพราะว่าจิตใจไม่สูงเหมือนกับคำว่ามนุษย์บทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงมีมุทิตาความอ่อนโยนนานาเพราะ
ว่าหวังจะเป็นมิตรแก่หมู่สัตว์จัดประดังให้โลกยังลงสู่ภาพพราดรคำเหล่านี้ง่ายเกือบจะไม่ต้องอธิบายภาพพราดรก็คือภาวะแห่งความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น พระองค์ทรงมีเครื่องมือคือมุทิตาสำหรับจัดให้สัตว์ทั้งหลายยังลงสู่พราดรภาพ แต่คำกลอนมันบังคับบ้างมันก็ต้องบิดผันกันบ้างเลยพูดว่าให้โลกยังลงสู่ภาพพราดรมันไพเราะตามบทกลอนมันเกะกะตามภาษาชาวบ้านพระพุทธคุณบทที่15มีพระบาลีว่ากะตะสะมะโนแปลว่าทรงมีสมณภาวะอันกระทำสำเร็จแล้วหน้าที่แห่งการงานของสมณะพระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วพระองค์จึงทรงเป็นมหาสมณะ ที่เมื่อพิจารณาดูถึงพระคุณข้อนี้ใครๆก็พอจะเดาได้เองแม้อาตมาจะไม่บอกก็จะรู้ว่าพระคุณข้อนี้ก็เป็นพระบริสุทธิคุณหมายความว่าเมื่อทำสมณธรรมสำเร็จก็เป็นผู้เป็นสมณะสมณธรรมคือธรรมที่ทำความสงบเพราะสมณะแปลว่าสงบเมื่อเป็นผู้สงบแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์คุณข้อนี้จึงมีลักษณะแห่งพระบริสุทธิ์ที่คุณในบรรดาพระคุณทั้งสามนั้นนี่พิจารณาดูกันสักหน่อยสมณภาวะก็แปลภาวะแห่งสมณะสมณะในพระศาสนานี้นิยมแบ่งเป็น4คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เรียกกันว่าสมณะ4ในพระพุทธศาสนานี้มีสมณภาวะก็มีภาวะแห่งพระสมณะระดับใดระดับหนึ่งใน4ระดับนั้นทีนี้ก็มาดูกันถึงสมณภาวะอันสูงสุดเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะนั้นต้องดำรงอยู่ในสมณภาวะชั้นสูงสุดเป็นแน่นอนก็คือเป็นพระอรหันต์แต่ยังมีอะไรที่มีความหมายมากไปกว่านั้นซึ่งจะต้องมองดูด้วยสมณภาวะสูงสุดนั้นก็ต้องแปลว่าภาวะแห่งความสงบที่สูงสุดสงบอย่างสูงสุดไม่มีสงบใดจะยิ่งไปกว่าแล้วอย่างนี้มีลักษณะอย่างไรโดยหลักทั่วไปก็พูดได้เหมือนที่พูดมาแล้วซ้ำๆซากๆว่าเพราะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งได้ไม่มีปัจจัยอะไรๆจะมาปรุงแต่งได้นั่นจึงจะสงบถึงที่สุดถ้ามีปัจจัยอะไรปรุงแต่งได้มันสงบไม่ได้มันก็มีอะไรมาแย่อยู่เสมอมีอะไรมาเชิดอยู่เสมอพูดภาษาชาวบ้านก็ว่ามีอะไรมาชักใหญ่อยู่เสมอมันก็สงบไม่ได้เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งได้มันจึงจะสงบถึงขนาดที่เรียกว่าสงบเย็นเป็นพระนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าเย็นอธิบายกันมา เป็นที่เข้าใจแล้วนั่นคือภาวะสงบสูงสุดอ้าวทีนี้จะขยับออกไปอีกสักนิดว่าสูงสุดชั้นพิเศษยกให้เป็นชั้นพิเศษก็ของพระอรหังสัมมาสัมพุทธะ
พระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้าจงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทธะคือไม่เพียงแต่สงบอย่างเดียว ท่านรู้แจ้งจนถึงกับช่วยทำผู้อื่นให้สงบระงับด้วยไม่ใช่สงบระงับแต่พระองค์เองแต่ทรงสามารถทำผู้อื่นทั้งเทวดาและมนุษย์ให้สงบระงับด้วยนั่นเราจึงถือว่าเป็นสมณะสูงสุดชั้นพิเศษคำว่าสมณะคำนี้คงจะเป็นคำเก่าก่อนเกิดมีพระพุทธศาสนาแล้วเขาหวังความสงบกันมาแล้วแต่เขาไม่พบความสงบอันสูงสุดถึงระดับนี้พระพุทธองค์ทรงพบความสูงสุดถึงระดับนี้แล้วก็พิสูจน์อยู่จนกระทั่งบัดนี้ว่าไม่มีใครสามารถค้นพบความสงบอย่างอื่นให้ดีหรือให้สูงไปกว่านี้ได้มันเป็นอันว่ายุติกันทีเรื่องความสงบนั้นสูงสุดเพียงเท่านี้สำหรับข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้น่าสนใจมากข้อที่1กระทำพุทธานุสติในพระพุทธองค์ถึงความที่ทรงเข้าถึงความสงบชั้นสูงสุดเป็นชั้นพิเศษอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองและศรัทธาของเราก็จะมั่นคงเป็นอเวจจัปปศรัทธาซึ่งเป็นลักษณะแสดงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยคนที่ยังไม่ทราบก็อาจจะมีว่าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าถึงขนาดที่หวั่นไหวไม่ได้อีกต่อไปแล้วคนนั้นเป็นพระโสดาบันคนธรรมดานั้นว่าศรัทธาอย่างยิ่งศรัทธาสูงสุดแต่พอมีอะไรมาล่อก็นิดหน่อยเท่านั้นก็ขว้างทิ้งพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมไปเอาสิ่งที่ตัวรักและพอใจอย่างนี้เรียกว่าศรัทธามันยังหวั่นไหวเราต้องมีศรัทธาชนิดที่ไม่หวั่นไหวเพราะมองเห็นอะไรชัดเจนอย่างยิ่งที่ทำให้ศรัทธาไม่หวั่นไหวข้อที่สองว่าระลึกถึงเป็นประจำถ้าระลึกถึงความสงบอยู่เป็นประจำนั่นก็คือระลึกถึงพระพุทธองค์อยู่เป็นประจำเพราะพระพุทธองค์ทรงอยู่โดยพระคุณความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นอยู่โดยธรรมดังที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่ได้เอาร่างกายเป็นประมาณระลึกถึงความสงบอยู่เป็นประจำ ก็คือระลึกถึงพระคุณที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้น อยู่เป็นประจำก็จะเกิดการไหลไปหาความสงบข้อที่สามระลึกถึงเมื่อมีอันตรายถ้าอันตรายเกิดขึ้นให้ระลึกนึกถึงความสงบอย่าฟุ้งซ่านอย่ากลัวอย่าตกใจอย่าประมาอย่าอะไรไปเอาความสงบของพระองค์มายืนอยู่เคียงข้างประคับประคองอยู่ความสงบนั้นจะช่วยให้เกิดความถูกต้องในการที่จะต่อสู้หรือป้องกันอันตรายข้อที่ว่าทำตามท่านโดยการน้อมนำเข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้อยู่เป็นประจำนี้ก็คือมีความสงบท่านลงทุนกันเสียหน่อยพอเมื่อใดรู้สึกว่ามีความสงบสะอาดดีแล้วไหว้ตัวเองทุกทีไปอย่าให้มันจมลงคือเชิดมันให้ขึ้นไปทางข้างบนเรื่อยเพราะมันมีความสงบก็ไหว้มันจะทีหนึ่งหลายๆหนก็มันไม่กล้าลดลงมาหาความวุ่นวายข้อที่ห้าทำอะไรถามท่านก่อนทำอะไรให้ถามความสงบก่อนจะตัดสินปัญหาอะไรให้ระลึกนึกถึงความสงบก่อนถ้ามันเป็นไปเพื่อ
ไม่สงบแล้วหยุดไว้ก่อนก็ทำไปแต่ในทางที่มันจะเป็นความสงบจะยาผัวยาเมียยาก็นึกถึงความสงบก่อนข้อที่6ที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวความล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถจะมีจิตใจปกติหรือสงบคือหาความสงบในเนื้อในตัวไม่ได้ก็ละอายยิ่งกว่าความละอายใดๆเพราะว่าไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเสียเลย ข้อที่7ตรวจสอบลักษณะความสงบของตนอยู่เป็นประจำมีป้องกันไม่ให้มันเผลอได้ไม่ป้องกันอย่าให้มันเลือนไปได้สำหรับบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้ก็มีว่าโอ้พระองค์ทรงสำเร็จเป็นอย่างดีในหน้าที่สมณะลือกระชอนสงบเย็นเป็นนิพพานอุดมพรไม่มีร้อนแต่สักนิดเป็นพิษเลยดูจะไม่มีคำยากอะไรมีแปลกอีกคำหนึ่งว่าอุดมพรสงบเย็นเป็นนิพพานอุดมพรถ้าเรียนภาษาไทยมาบ้างคงจะอธิบายได้เองอุดมแปลว่าสูงสุดพรแปลว่าความดีอุดมพรก็แปลว่าสูงสุดแห่งความดีในที่นี้เราพูดอย่างภาษาธรรมดาสามัญว่าพระนิพพานนั้นเป็นจุดสูงสุดแห่งความดีพวกที่เขาถือพระเจ้าเขาก็จัดพระเจ้าเป็นจุดสูงสุดแห่งความดีเดี๋ยวนี้เราเอาพระนิพพานเป็นจุดสูงสุดแห่งความดีเพื่อจะจูงคนให้ไปหาก็ได้ท่านไปถึงก็จริงคือไปถึงในสูงสุดแห่งความดีมันเลยอยู่เนื้อความดีขึ้นไปอีกนั้นคำว่าอุดมพรก็ย่อมมีความหมายว่าอยู่เนื้อความดีได้ชั้นหนึ่งเพราะพระนิพพานนั้นเมื่อกล่าวตามภาษาธรรมแล้วก็ย่อมจะอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อกุศลเนื้ออกุศลโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็มาถึงบทที่16มีพระบาลีว่ามนุโชคำนี้แปลว่าถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมนุเพียงแต่บอกว่าถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมนุคนที่ไม่รู้เรื่องมนุก็ไม่รู้ว่าอะไรก็เลยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงประกอบไปด้วยคุณอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องพูดกันถึงเรื่องมนุให้เข้าใจพอสมควรโดยสมมติหรือโดยบัญญัติก็ตามในประเทศอินเดียก็ถือว่าบุคคลผู้มีปัญญาสูงสุดเป็นคนแรกในโลกนั่นก่อนจะมีพระพุทธเจ้านะ ก็มีคนที่มีปัญญาขนาดที่เรียกว่าผิดธรรมดาสูงสุดแล้วคนนั้นเขาชื่อมนุจะเป็นฤาษีมุนีหรือเป็นนักปราชญ์อะไรคนหนึ่งเขาเรียกว่ามนุเป็นคนแรกของคนมีสติปัญญาในโลกอย่างนี้นี่ที่ว่าทรงถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมนุก็คือถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งปัญญาที่เราจะเล่นตลกกันบ้างดีไหมว่าที่กำเนิดแต่มนุนั่นคือกำเนิดแต่ปัญญาให้พระพุทธเจ้าทรงมีกำเนิดออกมาจากปัญญาหรือว่าปัญญาหรือว่าบรรดาสิ่งที่เรียกกันว่าความรู้หรือสติปัญญาทั้งหลายในสากลจักรวาล นี้มันรวมตัวกันเข้มข้นเข้มข้นเข้าแล้วเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็น่าฟัง
แล้วมันก็ไม่ทิ้งความหมายของคำว่าถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมนุษย์อยู่นั่นเอง เป็นคำเก่าแก่ในประเทศอินเดียยึดถือกันทั่วไปไม่ว่าในศาสนาไหนหรือลัทธิอะไรเขายกย่องพระมนุษย์ผู้มีปัญญาเป็นคนแรกในชมพูทวีปในประเทศอินเดียพูดอย่างนี้มันก็มีกลิ่นอายแห่งศาสนาพราหมณ์แต่เราจะไม่พูดศาสนาพราหมณ์จะถือว่าลัทธิสากลในประเทศอินเดียกันแล้วกันทุกลัทธิเขายอมรับพระมนุษย์พออธิบายคำว่ามนุษย์ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ทายออกแล้วว่าพระพุทธคุณข้อนี้ต้องสงเคราะห์ลงในพระปัญญาคุณแห่งพระคุณทั้งสาม ก็เลยถือเอาใจความว่าบทว่าถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมนุษย์นั้นเป็นพระปัญญาคุณ เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งกันไปอีกหน่อยจะพิจารณากันถึงคำว่ากำเนิดหรือการเกิดการเกิดนี่ทางกายก็มีเช่นเกิดจากพ่อแม่คนก็เกิดจากพ่อแม่สัตว์เดรัจฉานก็เกิดจากพ่อแม่ต้นไม้มันก็เกิดจากพ่อแม่ของมันอย่างนี้เรียกว่าเกิดทางกายกันทั้งนั้นที่นี่มีการเกิดโดยอริยวินัยหรือโดยธรรมวินัยเช่นภิกษุบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ก็เรียกว่าเกิดโดยอริยวินัยเป็นสมณสากกยปุตติยะนับเนื่องในพระสมณสากกยบุตรคือพระพุทธองค์อย่างนี้ก็เรียกว่าการเกิดเหมือนกันอย่างที่พระองค์คุลิมานท่านอ้างว่านับตั้งแต่การเกิดโดยอริยวินัยแล้วไม่เคยทำสิ่งที่มีชีวิตให้ตายเลยทีนี้ความเกิดที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะไม่เป็นพิธีรีตองไม่เป็นบทบัญญัตินั่นมันหมายถึงการเกิดทางสติปัญญา ถ้าเรามีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมข้อใดลงไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่ว่าตรงกันข้ามเหมือนกับเกิดใหม่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็มีการเกิดใหม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเมื่อบุคคลรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมบรรลุอรหัตผลก็เกิดใหม่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าการเกิดเหมือนกัน ข้อที่ว่านายอุบาลีเขาสรรเสริญพระพุทธองค์ว่ากำเนิดแต่มนุษย์เพื่ออธิบายให้พวกพราหมณ์ทั้งหลายฟังนั่นเขาคงจะหมายถึงกำเนิดจากพระมนุษย์ที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของเขาที่เราเป็นพุทธบริษัทเราเติมความข้อนี้ว่าพระองค์ทรงกำเนิดแต่อนุภาพของปัญญาที่มีอยู่ในสากลจักรวาลเพราะว่านี่มันเป็นมนุษย์ในความหมายที่แท้จริงยิ่งกว่าสิ่งใดสำหรับข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ว่าหนึ่งศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาไม่เลื่อมใสในพระพุทธองค์ผู้ทรงมีกำเนิดแต่มนุษย์เอามนุษย์อย่างชาวพุทธสติปัญญาสูงสุดให้กำเนิดแก่พระองค์ใหม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไมเราจะไม่รักจะไม่นับถือจะไม่พอใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหรืออย่างไรนี่เรียกว่าศรัทธามันปรุงขึ้นมาใหม่ถึงขนาดที่มั่นคงไม่หวั่นไหว
ขอให้ทำพุทธานุสติถึงพระปัญญาคุณพิเศษข้อนี้อยู่เป็นประจำข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็ระลึกถึงปัญญาอยู่เป็นประจำอย่าให้โอกาสแก่ความโง่ธรรมดาเรามักจะอยู่ด้วยความโง่นานๆปัญญาจะเยี่ยมมาเยี่ยมกลายมาสักทีหนึ่งนี่เราสับกันเสียให้มันอยู่ด้วยปัญญาเป็นประจำอย่าให้โอกาสแก่ความโง่ระลึกถึงอยู่เสมอว่าอะไรเป็นปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้รอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องมากไปให้มันเฟ้อแล้วก็รักษาปัญญาเท่าที่จำเป็นนี้ไว้เป็นประจำข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ยิ่งชัดเจนมากพอมีอันตรายเมื่อไรให้ระลึกถึงสิ่งสูงสุดคือปัญญาปัญญาที่ถูกต้องนั่นหมายถึงปัญญาที่ประกอบไปโดยธรรมปัญญาคดโกงนั่นเรียกว่าเฉโกใช้ไปในทางทุจริตปัญญาบริสุทธิ์นี่เรียกว่าปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้ในที่อื่นเรียกปัญญานี่ว่าสัมมาทิฏฐิหรือความรู้ความเข้าใจความเห็นความเชื่อถูกต้องนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ นี่เป็นชื่อแทนกันได้กับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาถ้าสิ่งนี้มีมาแล้วจะป้องกันอันตรายได้จะขจัดอันตรายได้คนนั้นจะมีความกล้าหาญแน่ใจในการต่อสู้กับอันตรายจงถือเอาพระปัญญาคุณมาเป็นเครื่องประคับประคองตนอยู่ในจิตใจอย่าเพียงแต่เอามาแขวนไว้ที่คอแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนที่นี่ก็กำลังแขวนกันอยู่มากถ้ามาแขวนไว้ที่คอก็ต้องให้รู้ว่ามันมีความหมายอะไรมีพระคุณข้อไหนจะได้ป้องกันอันตรายได้จริง ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์คือน้อมนำพระองค์เข้ามาสู่ตนให้มีพระองค์อยู่ในตนจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั้นทุกคราวที่เรารู้สึกว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองจะสักครั้งหนึ่งเถิดถ้ากลัวใครจะเห็นแล้วว่าบ้าก็แอบไปที่ลับๆก็ยกมือไหว้ตัวเองให้มันชินเป็นนิสัย ก็จะได้มีปัญญาจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้อที่ห้าว่าทำอะไรให้ถามท่านก่อนโดยหลักทั่วไปเราใช้คำว่าจะทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนเราเชิญพระพุทธเจ้ามาแล้วทูลถามท่านในข้อนี้หมายถึงพระปัญญาคุณที่จะต้องเข้ามาแจมแจ้งกับเราก่อนถ้าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ปรึกษาหรือทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นรับรองได้ว่ามันไม่มีผิดอีกต่อไปข้อที่6ที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวก็เหมือนกับข้อที่แล้วมาถ้าทำผิดพลาดก็ต้องละอายทั้งนั้นไม่อย่างนั้นมันจะผิดพลาดยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแต่ถ้าว่าละอายไว้ทุกทีที่ผิดพลาดมันจะผิดพลาดน้อยลงน้อยลงจนระมัดระวังได้ไม่มีความผิดพลาดข้อที่7ตรวจสอบพระพุทธคุณข้อนี้ที่มีอยู่ในเราที่เรานำที่เราน้อมนำเข้ามาสู่เราอยู่เป็นปกติเราทำได้ดีกี่มากน้อยถ้าเอาจริงเอาจังจะเขียนเป็นตารางไว้สำหรับกรอกนับคะแนนในความโง่ความฉลาดที่มันสลับกันเกิดขึ้น ก็คงจะมีประโยชน์บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีเป็นคำกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงกำเนิดแต่มนูเป็นมนูกว่ามนูผู้เปิดเผยธรรมศาสตร์
แห่งโลกุตสุดเปรียบเปรยว่าใครเคยพบธรรมใดใหญ่เปรียบปานมีคำบางคำที่ยังฟังไม่เข้าใจก็ได้ว่าโอ้พระองค์ทรงกำเนิดแต่มนุษย์นี่ตามบทเดิมตามตัวบทเดิมเป็นมนุษย์กว่ามนุษย์นี่คงบางคนไม่เข้าใจว่าพระองค์เกิดแต่มนุษย์แล้วกลับเป็นมนุษย์ที่ยิ่งไปกว่ามนุษย์นั้นจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์กว่ามนุษย์ผู้เปิดเผยธรรมศาสตร์นั่นพระมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้เปิดเผยหลักธรรมะขึ้นมาในโลกเป็นคนแรกแต่มันเป็นหลักธรรมะหรือธรรมศาสตร์ในรูปแบบเพื่อสังคมเสียมากกว่าส่วนพระพุทธเจ้านี้ท่านเปิดเผยธรรมศาสตร์แห่งโลกุตระคือธรรมศาสตร์ที่จะทำให้คนชนะโลกอยู่เหนือโลกได้ก็เป็นธรรมศาสตร์สูงสุดที่จะเปรียบปานว่าใครเคยพบธรรมะใดสูงใหญ่เท่านี้บ้างทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่17มีพระบาลีว่าอันติมะสรีโรมีคำแปลว่าม ีสรีระอันมีในครั้งสุดท้ายมีร่างกายสุดท้ายเอาใจความก็ว่าอย่างนั้นมีร่างกายร่างสุดท้ายก็หมายความว่าไม่เกิดอีกตามภาษาชาวบ้านก็หมายความว่าอย่างนั้นคุณสมบัติข้อนี้ก็ต้องจัดเป็นพระบริสุทธิคุณถ้ายังไม่บริสุทธิ์จากกิเลสก็ต้องเกิดอีกเพราะบริสุทธิ์จากกิเลสจึงไม่มีการเกิดอีกนั่นจึงจัดเป็นบริสุทธิ์ที่คุณข้อที่ควรจะพิจารณาต่อไปก็คือความมีสรีระหรือมีตัวมีตนมันมีได้กี่อย่างกี่ทาง ความมีตัวตนมีได้อย่างน้อยก็สองทางคือทางร่างกายเราได้ร่างกายมาจากบิดามารดานี้เรียกว่าเกิดทางกาย มีสรีระทางวัตถุทีนี้อีกทางหนึ่งเป็นการเกิดด้วยทิฏฐิด้วยอุปาทานมีความหมายมั่นว่าตัวกูว่าของกูขึ้นมาเมื่อไรเรียกว่าเกิดเมื่อนั้นเกิดนั้นมีสรีระเป็นนามธรรมหรือจิตใจแล้วเกิดบ่อยที่สุดนั่นจึงได้ความหมายว่าตัวตนอย่างร่างกายก็มีอยู่พวกหนึ่งตัวตนอย่างนามธรรมคืออุปาทานนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งนี่ตัวตนไหนที่พระองค์ทรงมีเป็นครั้งสุดท้าย พิจารณาคำว่าสุดท้ายกันก่อนคำว่าสุดท้ายก็คือไม่มีมาอีกถ้าครั้งสุดท้ายในภาษาคนคือทางร่างกายก็แปลว่าตายครั้งนี้เข้าลงแล้วไม่เกิดอีกอย่างนี้ก็ได้นี่เป็นภาษาคนมันเป็นเรื่องทางกายแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมก็หมายความว่าอุปาทานว่าตัวกูของกูนี่เกิดเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปนี่ไม่เกิดอีกและร่างกายนี้ก็ยังอยู่ไม่ต้องตายยังไม่ต้องเข้าลงนั้นพูดว่ามีสรีระอันสุดท้ายนี่ถ้าความหมายในภาษาคนนี่ไม่ได้หมายถึงการตายและข้าวลงคือมีตัวตนอันสุดท้ายคือไม่เกิดอุปาทานว่าตัวตนอีกต่อไปยังมีเวลาเหลืออยู่สำหรับอยู่ด้วยพระนิพพานเรื่อยๆไปจนกว่าร่างกายจะแตกดับอันไหนได้เปรียบกว่ากัน
ใครจะชอบอันไหน ว่าให้เลือกเอาเองนายอุบาลีกล่าวข้อความนี้เขาก็จะกล่าวไปตามภาษาธรรมดาของชาวบ้านก็ได้เพราะว่าเขากล่าวกับผู้ฟังที่เป็นคนธรรมดาและคนธรรมดาเหล่านั้นในประเทศอินเดียก็รู้เรื่องแต่เรื่องเกิดเรื่องตายทางร่างกายกันทั้งนั้นและเขาก็ยอมรับว่ามันสูงสุดอยู่แล้วถ้าใครเกิดถ้าใครตายเข้าลงไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเขาสูงสุดอยู่แล้วนั้นเขาพรรณนาคุณข้อนี้ให้บริวารเขาฟังมันก็เพียงพอแต่สำหรับพุทธบริษัทเราไม่ถือเอาร่างกายชนิดนั้นเป็นหลักเพราะมันหลอกลวงหรือมันเปลี่ยนแปลงหรือมันอะไรได้ไม่แน่ใจจะแน่ใจกันที่ว่าไอ้ตัวตนที่เกิดจากอุปาทานนั้นหยุดเกิดเลยไม่มีการเกิดอีกต่อไปก็เรียกว่ามีสรีระเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายในภาษาธรรมะต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์มีสรีระเป็นครั้งสุดท้ายคือมีตัวตนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อถึงการที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัวตนไม่เกิดอีกต่อไปพูดให้สรุปให้สั้นที่สุดเพื่อคนทั่วไปจะจำง่ายๆก็ว่ามันหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเกิดหรือว่าตายเมื่อใดหมดความหมายมั่นหรือยึดมั่นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเช่นเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นนายกนายคอนายงอแล้วแต่จะเรียกเนี่ยมันหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าสัตว์ว่าบุคคลอย่างนี้เสียหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าเกิดว่าอยู่ว่าตายอย่างนี้เสียมันก็ไม่มีสัตว์หรือคนที่เกิดหรืออยู่หรือตายนี่เพราะหมดอุปาทานว่าตัวตนก็เรียกว่ามันสิ้นสุดลงแห่งความเวียนว่ายของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่1ศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าท่านถึงที่สุดแห่งการมีสรีระหรือตัวตนสำหรับเวียนว่ายพูดอย่างนี้เป็นภาษาฝ่ายศาสนาพราหมณ์เขาก็ยกมือท่วมหัวเพราะเขาต้องการคำพูดอย่างนี้เหมือนกันแม้ว่าเรื่องจริงหรือตัวจริงมันจะไม่เหมือนกันแต่คำพูดนี้เขายอมรับเต็มที่แล้วก็ถ่ายทอดกันมาสู่พระพุทธศาสนาเขาจะมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความจงรักภักดีแก่บุคคลผู้ที่มีสรีระเป็นครั้งสุดท้ายไม่เวียนว่ายต่อไปเราทำความเข้าใจเรื่องนี้จนเกิดศรัทธาในบุคคลผู้เป็นอย่างนี้ข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำเราจะระลึกถึงการหยุดเวียนว่ายตายเกิดนี่อยู่เป็นประจำเราอาจจะระลึกได้หลายอย่างแต่สิ่งที่เราจะระลึกมากที่สุดกว่าสิ่งใดก็คือระลึกถึงการหยุดเวียนว่ายตายเกิดระลึกถึงการหยุดนี้อยู่เป็นประจำเท่าที่มันจะอำนวยให้ระลึกได้ที่ระลึกถึงข้อ3ระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่เราจะต้องระวังให้ดีๆถ้าอันตรายคือกิเลสก็จะต้องระลึกถึงการหยุดเวียนว่ายแห่งกิเลสหยุดการปรุงแต่งแห่งกิเลสคือเป็นพระพุทธคุณโดยตรงแต่ถ้าจะยักมาพูดกันถึงอันตรายทางกายเช่นความเจ็บความค่ายหรือความตายมาคุกคามอย่างนี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบของการระลึกว่าดีเหมือนกัน เราจะตกกระไดพลอยโจร
จะดับไม่เหลือที่นี่ที่ตรงนี้หยุดเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจแห่งความเจ็บไข้หรือความตายครั้งนี้ถ้าเก่งจริงอาจจะเลยไปถึงว่าถ้ามีใครจะมาฆ่าให้ตายก็ยังจะยินดีเมื่อขี้เกียจอยู่ขี้เกียจที่จะทนอยู่ก็ชนะศัตรูหรือชนะอันตรายได้ศัตรูหรืออันตรายมันก็เปลี่ยนรูปเป็นมิตรสหายไปเลยทำไมจะไม่เรียกว่าชนะอันตรายถ้าเราต้องการพระนิพพานต้องการหยุดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันจะชนะทุกสิ่งเลยข้อที่สี่ที่ว่าทำตามท่านในการน้อมนำพระคุณของท่านเข้ามาสู่ตนให้ไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอ เมื่อใดเราหยุดความเกิดแห่งตัวกูของกูได้ก็ไหว้ตัวเองทีนึงมันไม่พลุ่งขึ้นมาเป็นตัวกูของกูแห่งความโลภก็ดีแห่งความโกรธก็ดีแห่งความโง่ก็ดีมีสติยับยั้งไหว้ทันก็ไหว้ตัวเองทีนึงทีหลังมันจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นข้อที่5ที่ว่าทำอะไรถามท่านก่อนทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนเคยนึกถึงไอ้ความหยุดเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละก่อนแลกเอาสิ่งนั้นแม้ว่าจะต้องเสียสละสิ่งอื่นออกไปการตัดสินใจจะถูกต้องจะยุติปัญหาทุกอย่างทุกประการได้ข้อที่6วันละอายเมื่อล้มเหลวคือมันเกิดตัวกูของกูขึ้นมาแล้วมาเต้นเร่าๆอยู่แล้วด่าคนนั้นตีคนนี้หรืออึดอัดขัดใจอยู่คนเดียวก็ตาม มันต้องประนามตัวเองว่าช่างไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเสียเลยข้อที่7ตรวจสอบลักษณะตรวจสอบพระพุทธคุณในลักษณะประเมินผลอยู่เป็นประจำเรามีพระคุณข้อนี้ของพระองค์อยู่ในจิตใจเนี่ยมากน้อยเท่าไรทำได้ดีหรือว่าผิดพลาดไปเนี่ยอย่างไรบ้างอย่าปล่อยแล้วก็เป็นแล้วไปแล้วก็เป็นแล้วไปมันจะชินในการเกิดใหม่เกิดตัวกูของกูรุนแรงหนักขึ้นจนไม่อยู่ในวิสัยที่จะหยุดความเกิดได้บทช่วยจำแห่งพระพุทธคุณข้อนี้สรุปเป็นคำกลอนว่าโอ้พระองค์ทรงประกาศชาติสุดท้ายไม่เวียนว่ายอีกต่อไปในสงสารดับกิเลสตนหายได้นิพพานไม่มีการก่อร่างสร้างภพใดบางคนยังฟังไม่ถูกก็ได้ว่าไม่เวียนว่ายต่อไปในสงสารคืออย่าไปวนเวียนอยู่ในเรื่องกิเลสแล้วก็ทำกรรมรับผลกรรมแล้วเกิดกิเลสจึงเรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารที่ว่าดับกิเลสแล้วตนก็หายอย่าตกใจว่าตนหายมันจะตายไปหรือบางคนมันเล่นไม่ซื่อมันจะถือเอาเป็นคาถาหายตนแล้วไปปล้นไปขโมยในเขาดับกิเลสหมดกิเลสแล้วตัวตนหรือตัวครูของครูก็หมดไปหายไปไม่ต้องตายแล้วดับกิเลสและตนก็หายแล้วก็ได้นิพพานในความหมายที่ว่าเย็นเรื่อยๆไปจนกว่าร่างกายนี้จะแตกจะทำลายไม่มีการก่อร่างสร้างภพใดไม่มีกิเลสตัณหาเหลือไปก่อภพใด
คือจะไม่ไปมีความเกิดเป็นตัวกูของกูเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมเป็นอะไรต่อไปทีนี้ก็มาถึงบทที่18พระพุทธคุณบทที่18มีพระบาลีว่านะโรแปลว่าเป็นนรกแท้นรกในภาษาไทยแปลกันว่าคนแต่คงไม่ถูกเช่นเดียวกับมนุษย์แปลว่าคนนี่ไม่ถูกมนุษย์นั่นก็แปลว่าสัตว์มีใจสูงถ้าคนไหนไม่มีใจสูงคนนั่นไม่เป็นมนุษย์ถ้าคำว่ามนุษย์แปลว่าคนนั่นใช้ได้แต่เพียงสอนลูกเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลคำว่านรกนี่ก็เหมือนกันมันมีความหมายของมันต่างหากแต่เรามาแปลกันว่าคนเช่นนรชนมันมีความหมายอย่างอื่นไม่ใช่คนต้องวินิจฉัยกันต่อไปแล้วก็จะอย่างเดียวกันอีกกับบทที่แล้วมาคือว่าผู้ที่ไม่ทราบความหมายของคำว่านรกนี่ก็ตอบไม่ถูกว่าพระพุทธคุณข้อนี้จะสงเคราะห์ลงในพระพุทธคุณหมวดไหนไม่รู้ว่าบริสุทธิคุณหรือปัญญาคุณหรือเมตตาคุณทีนี้ก็มาดูถึงคำว่านรกแล้วก็จะเข้าใจคำว่านรกนี่แปลว่าผู้นำไปมีสมรรถภาพแห่งการนำไปนำอะไรคือนำปัญหานำอุปสรรคนำอันตรายไปเสียก็ได้หรือว่านำเพื่อนนำพวกพ้องให้ไปสู่ที่ปลอดภัยก็ได้นรกนี่แปลว่าผู้นำไปด้วยปัญญาท่านพุทธคุณบทนี้ก็ต้องเป็นพวกปัญญาคุณเพราะว่าสามารถนำไปสัพว่านรกเนี่ยคำว่านรกนี่เป็นรากศัพท์มีความหมายว่านายเนแปลว่านายความนำไปที่ออกมาเป็นรูปศัพท์ว่านโรหรือนระนะก็ว่าผู้นำไปซึ่งความเจริญนำไปซึ่งสิ่งที่ควรนำไปก็นำไปสู่ความเจริญความวิวัฒนาการมันตัววิวัฒนาการนั่นเองชื่อว่านระอย่างนี้ก็ได้ถ้าหมายถึงบุคคลก็เรียกว่านะโรแล้วผู้นำไปรูปศัพท์เป็นเพศชายถ้าเป็นผู้หญิงรูปศัพท์ก็ออกมาว่าเป็นนารีนารีแปลว่าเนื่องด้วยนรกถ้านรกมีความหมายอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรมีการงานอย่างไรนารีก็มีหน้าที่หรือความหมายหรือการงานอย่างนั้นดังนั้นคำว่านารีก็ยังมีความหมายว่าเป็นผู้นำไปอยู่นั่นเองไม่ใช่เป็นของเล่นของบุรุษขออภัยที่ใช้คำอย่างนี้ก็ต้องมีความหมายเป็นผู้นำไปตามภาษาที่เป็นเพศหญิงที่ทั้งสองคนคือทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็มีหน้าที่ที่นำไปสู่ความพัฒนาทั้งหญิงทั้งชายถ้าเป็นนรกแท้ก็ทำหน้าที่นำสิ่งทั้งปวงไปสู่ความเจริญถ้าคำมันจะขยายความออกไปเป็นนรชนก็แปลผู้เกิดมาเพื่อการนำไปสู่ความเจริญชนแปลว่าเกิดมาผู้เกิดมานรกก็ผู้นำไปสู่ความเจริญถ้าเป็นนรชนก็คือผู้ที่เกิดมาเพื่อนำไปสู่ความเจริญหรือสามารถนำไปสู่ที่ที่ควรจะไปถึงเราจะสรุปความว่าเป็นผู้นำไปซึ่งปัญหา
ตัวทำให้หมดปัญหาเป็นผู้นำโลกเนี่ยไปสู่ความหมดปัญหาดีกว่าความหมายสูงสุดของคำว่านรชนนี่พระพุทธเจ้าได้รับการสรรเสริญว่าเป็นนรกแท้คือเป็นนรกที่แท้คอยนึกถึงพวกเราที่เป็นนรกที่ไม่แท้ซะก่อนแล้วก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นนรกที่แท้เพราะพระองค์ทรงสามารถนำสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงออกจากกองทุกข์ได้ด้วยอะไรก็ด้วยเครื่องนำเครื่องนำนั่นคืออะไรคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นเมื่อถามว่าพระพุทธคุณบทนี้สงเคราะห์ข้างในพระคุณหมวดไหนก็ตอบได้ทันทีว่าสงเคราะห์ลงในหมวดพระปัญญาคุณเพราะมีปัญญาเครื่องนำสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากปัญหาโดยสิ้นเชิงเกี่ยวข้อปฏิบัติ7ประการเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อหนึ่งว่าศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธามั่นคงไม่เหลื่อมไม่หวั่นไหวพระธรรมนุสติในพระองค์โดยพระปัญญาคุณข้อนี้คือข้อที่พระองค์ทรงนำเวไนยสัตว์ทั้งหลายออกไปจากกองทุกข์เหลืออยู่แต่ว่าเราเป็นเวไนยสัตว์ตัวหนึ่งรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านึกกันให้มากด้วยแต่ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองก็นึกถึงพระพุทธคุณโดยส่วนเดียวก็มองเห็นว่าพระองค์ทรงนำสัตว์หรือเวไนยสัตว์ทั้งหลายออกจากกองทุกข์แท้จริงก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็ทำความเข้าใจถูกต้องว่าพระองค์ยังทรงนำอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้วันนี้อย่าเข้าใจเคล้าๆไปตามคนเคล้าว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่นำแล้วไม่เป็นที่พึ่งแล้วแต่นี่ก็เป็นข้ออ้างของพวกลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่เขาทำตนเป็นคู่แข่งขันกับพระพุทธศาสนาเข้ามาสอนชาวคนไทยนี่ว่าอย่าไปหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเลยนิพพานแล้วหวังพึ่งพระยะโฮวาดีกว่ายังอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้มันมีความหมายที่ไม่เข้าใจกันได้อย่างนี้นี่เราให้ระลึกถึงด้วยมองเห็นอยู่ว่าพระพุทธองค์ยังอยู่และยังทรงนำอยู่จนกระทั่งวันนี้วินาทีนี้เรามันคนตาบอดมันไม่เห็นหรือถ้าเห็นก็เห็นด้วยเชโกก็เป็นเด็กดื้อไม่ยอมให้พระองค์ทรงนำไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะไปโทษใครระลึกถึงอยู่เป็นประจำว่ายังทรงอยู่สำหรับนำเราอยู่ถ้าเราก็จงสมัครเป็นผู้ถูกนำโดยพระองค์ข้อที่สามระลึกถึงพระองค์เมื่อมีอันตรายเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นทางกายก็ดีทางจิตก็ดีขอให้ระลึกนึกถึงพระองค์ว่าจะทรงนำออกไปจากอันตรายนี้ได้เดี๋ยวนี้เขาก็ถือกันอยู่อย่างนี้แล้วที่แขวนพระเครื่องไว้ที่คอดูเหมือนจะถือกันอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ค่อยมันจริงอย่างนั้นเถอะว่าพระองค์ทรงพร้อมที่จะนำออกไปจากอันตรายนี่อยู่ทุกเวลาข้อสี่ที่ว่าทำตามท่านระลึกนึกถึงคุณของท่านจนไหว้ตัวเองได้นี่ถ้าเรารอดพ้นอะไรออกไปได้โดยวิธีใดก็ให้ถือว่าเป็นเพราะพระพุทธคุณแม้ว่าจะเป็นสติปัญญาของเราเองช่วยเราให้รอดออกมาได้นั่นนะคือพระปัญญาคุณที่เข้ามา
อยู่ในสติปัญญาของเรา เราทำตามพระองค์แล้วก็จะนำตัวเองให้รอดพ้นจากอันตรายได้และเป็นการทำตามพระองค์อยู่เสมอและยังจะต้องเลยไปถึงว่าเราควรจะทำตนเป็นเพื่อนฝูงกับผู้อื่นเพื่อจะนำเขาไปด้วยได้นี่ก็เรียกว่าประพฤติตามพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นไปอีกก็จะไหว้ตัวเองได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนี่ข้อที่ห้าที่ว่าทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนคือให้พระองค์เป็นผู้นำนำการกระทำนำการพูดจานำความคิดนึกนำการตัดสินใจในปัญหาใดๆก็ตามให้พระพุทธคุณมาคอยกำกับอยู่สำหรับเป็นผู้นำอย่าสะเพร่าอย่าประมาทสะเพร่าเมื่อใดกิเลสหรืออวิชชาก็จะเข้ามาเป็นผู้นำแล้วมันจะนำไปที่ไหน ก็รู้เองเถอะข้อที่หกที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวถ้าเกิดความล้มเหลวผิดพลาดขึ้นในหน้าที่การงานหรือในอะไรก็ตามให้พึงถือว่าเราไม่ได้มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นำไม่มีพระปัญญาคุณเป็นเครื่องชักจูง เราไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเสียเลยแล้วเราก็เสียใจและละอายข้อสุดท้ายว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลในพระคุณข้อนี้อยู่เป็นปกติเราจะเป็นนรชนคือคนแท้เหมือนพระพุทธเจ้าเราถูกนำโดยยอดแห่งนรชนพระองค์เป็นนรชนสูงสุดนำนรชนทั้งหลายไปเราควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นประจำก็จะไม่เสียทีที่ว่าได้มีพระองค์เป็นผู้นำเราก็อยู่ด้วยพระคุณของพระองค์นั้นบทช่วยจำที่เป็นคำกลอนของพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยานรแท้เพราะเปี่ยมแปร่นรธรรมล้ำสัตว์ไหนสามารถนำสัตว์ทั้งหลายไปได้ไกลจากกิเลสทุกภัยได้นิพพานโอ้พระองค์ทรงสมยานรแท้นี่ทรงได้รับสมัญญาว่าเป็นนรชนที่แท้จริงตามความหมายคำว่านรเปี่ยมแปร่นรธรรมคือมีนรธรรมคือธรรมสำหรับนระพระองค์ทรงมีอย่างเต็มเปี่ยมล้ำนระไหนหมดนระไหนก็ไม่มีนรธรรมเปี่ยมแปร่เหมือนพระองค์พระองค์จึงสามารถนำสัตว์ทั้งหลายไปได้ไกลไกลคือออกจากกิเลสและกองทุกข์แล้วก็รู้ถึงพระนิพพานทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่19ซึ่งมีพระบาลีว่าอโนปโมแปลว่าเป็นผู้ที่ใครๆกระทำอุปมามิได้คือพระองค์ทรงอยู่ในฐานะที่ไม่มีใครจะเอาอุปมาใดๆมาเปรียบกับพระองค์ได้การที่เราให้สมัญญาแก่พระองค์ในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบนั้นมันก็ได้แต่มันไม่เต็มความหมายคือมันไม่ถึงที่สุดได้เช่นเราจะอุปมาพระองค์ว่าเป็นผู้นำเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้ปลุกให้ตื่นเป็นผู้อะไรก็ตามมันก็ยังเป็นการพูด
ธรรมดาไม่สามารถที่จะทำอุปมาสูงสุดได้พระองค์ทรงประกอบไปด้วยพระคุณทั้งหลายในลักษณะที่ทำอุปมามิได้ถ้าจะถามว่าพระพุทธคุณข้อนี้จะสงเคราะห์ลงในพระพุทธคุณหมวดไหนก็ควรจะตอบไปในทำนองที่ว่ามันเป็นพระพุทธคุณที่รวมกันทุกบท จะสงเคราะห์ในบทไหนก็ได้คือพระบริสุทธิ์ที่คุณก็มีพระปัญญาคุณก็มีพระเมตตาคุณก็มีหรือพระคุณอะไรก็ได้ถ้ามันจะมีอีกเลยกลับพูดกลับกันเสียว่าพระพุทธคุณทุกบทสรุปรวมลงไปได้ในพระพุทธคุณข้อนี้คือข้อที่ว่าเป็นผู้ที่ใครๆทำอุปมาให้มิได้คือไม่มีใครจะวัดจะชั่งจะตวงจะอะไรในพระคุณของพระองค์ได้ถ้าจะเข้าใจต่อไปอีกก็จงนึกถึงคำว่าอุปมาเพราะเรื่องมันมีว่าเป็นผู้ที่ใครๆทำอุปมาให้มิได้ก็ดูต่อไปว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าอุปมานั่นมันคืออะไรถ้าดูตามศัพท์นี้มีรากศัพท์มาอย่างไรมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆนิดเดียวอุปมาแปลว่าการนำเข้าไปสู่การวัดการตวงการนับนั่นคืออุปมาศัพท์นี้มาจากมาธาตุมาธาตุนี้มีอัตว่าปริมาเนคือในการปริมาณการปริมาณนี่คือการนับการวัดการตวงการตรวจการสอบในกระตับที่อุปมาถ้ามันนำเข้าไปสู่การวัดการสอบการตรวจการตวงที่พระองค์เป็นอโนปมาเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะอุปมาได้คือเราไม่มีอุปมาอะไรที่จะเอาไปวัดไปจับไปตวงกับพระองค์ได้พระคุณบทนี้ไม่แสดงลักษณะของพระคุณอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะจะไปแสดงในพระคุณรวบยอดอันสูงสุดว่าพระองค์ทรงมีพระคุณอยู่เหนือการอุปมาเราจะเอาบทอรหังบริสุทธิคุณมาพระองค์ก็อยู่เหนือการอุปมาจะเอาบทสัมมาสัมพุทโธพระปัญญาคุณมาพระองค์ก็อยู่เหนือการอุปมาจะเอาบทมหากาลุนิโกเป็นเมตตาคุณมาพระองค์ก็อยู่เหนือการอุปมาเลยไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายนอกจากบอกว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือการอุปมา พูดภาษาชาวบ้านก็ว่าทรงมีพระคุณหรือความดีอยู่เหนือการอุปมาโดยประการทั้งปวงข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ข้อที่หนึ่งว่าศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาข้อนี้คงจะลำบากบ้างเพราะหมายถึงพระพุทธคุณทุกบทเพราะมันคงจะพร่าหรือกำหนดยากสำหรับที่จะทำอนุสติเอาเป็นว่าสรุปพระคุณทุกบททุกชนิดทุกอย่างกี่ร้อยกี่พันอย่างก็ตามมาสู่คำพูดที่ว่าเนื้อการอุปมาแล้วก็เพ่งบริกรรมเนื้ออุปมาเนื้ออุปมาเนื้ออุปมานี่ให้มีความพอใจเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธองค์ แล้วข้อสองก็ระลึกอยู่เป็นประจำว่ามันมีเรื่องอยู่บางเรื่องนะเนื้ออุปมานะก็คือพระคุณของพระองค์นั่นเองข้อที่สามว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายพระพุทธองค์ทรงมหิทธานุภาพเนื้อการอุปมาเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงช่วยเราได้ยิ่งกว่าพระเป็นเจ้าทั้งหลาย นี่เอาเปรียบหน่อย ข้อสี่ว่าทำตามพระองค์จนไหว้ตัวเองได้
ใครกล้าบ้างใครจะกล้าทำตัวเองให้มีอะไรดีจนอยู่เหนือกว่ามาบ้างอาตมาก็ไม่พูดไว้เป็นเรื่องไปคิดเอาเองข้อ5ว่าทำอะไรให้ทูลถามท่านก่อนคือนึกถึงพระคุณข้อที่ว่าทรงเลิศจนอยู่เหนือการอุปมาเมื่อเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้ไม่สะเพร่าจะระมัดระวังอย่างดีอย่าให้มีอะไรผิดพลาดจะไม่เป็นผู้ทำลายพระคุณของพระองค์ไปเสียโดยไม่รู้ตัวข้อที่6ละอายเมื่อล้มเหลวทำอะไรไม่ดีสมชื่อพุทธบริษัทแล้วก็ละอายว่าช่างไม่เป็นพุทธบริษัทเอาเสียเลยข้อที่7มีการตรวจสอบในลักษณะประเมินผลข้อนี้ก็คงจะทำยากสำหรับคนธรรมดาสามัญแต่ก็ตั้งความหวังไว้เหมือนกันว่าเราก็จะต้องมีอะไรที่ดีจนเกินเปรียบบ้างก็แล้วกัน บทช่วยจำสำหรับพระพุทธคุณข้อนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมยาอาโนปโมเพราะความเป็นสัมพุทโธในทุกสถานสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลทุกประการสมบูรณ์ญาณไม่มีอะไรให้อุปมาคำทั้งหมดง่ายเพื่อสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลทำใดเป็นไปเพื่อเหตุแห่งการดับทุกข์พระองค์ก็ทรงมีผลแห่งการดับทุกข์ก็มีและถ้าเป็นความตรัสรู้แล้วก็รู้ทั้งเหตุและผลดังนั้นพระญาณของพระองค์จึงสมบูรณ์ที่สุดในลักษณะที่ไม่มีอะไรให้อุปมาทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่20ซึ่งเป็นบทสุดท้ายแห่งวรรคนี้มีพระบาลีว่าวิระโชวิระโชแปลว่า ปราศจากกิเลสที่เปรียบด้วยฝุ่นละอองคำว่าทุลีเนี่ยหมายถึงฝุ่นละอองพระองค์ปราศจากกิเลสอันเปรียบได้ด้วยทุลีพระองค์เป็นอย่างนี้พระองค์จึงได้พระนามว่าวิระโชตามตัวแท้ๆก็แปลว่าปราศจากทุลี พอได้ยินอย่างนี้พุทธบริษัทก็ตอบได้ทันทีว่าพระพุทธคุณข้อนี้จะต้องสงเคราะห์ข้าวในพระบริสุทธิคุณแห่งพระคุณทั้ง3เอ้ามาพิจารณากันสักหน่อยถึงคำว่าวิระโช คำแรกที่ต้องหยิบขึ้นพิจารณาก็คือคำว่าระโชหรือระชะระชะนี่แปลว่าทุลีระโชก็แปลว่ามีทุลีคำว่าระชะนี่มาจากไอ้ศัพท์หนึ่งซึ่งเป็นริธาตุศัพท์หรือรากศัพท์ว่าริ มีความหมายเป็นคติทัศเนสุแปลว่าฟุ้งไปหรือแสดงตัวเองอย่างฟุ้งไปรูปศัพท์ออกมาเป็นเรนุแปลว่าฝุ่นละอองอย่างละอองดอกไม้ราชานี่มาจากคำว่าเรนุราชจึงแปลว่าฝุ่นละอองแต่ภาษาไทยใช้คำว่าทุลีหาไม่พบว่าเป็นรูปอะไรกันแน่เลยยุติว่าเป็นภาษาไทยว่าทุลีคือฝุ่นละอองเรียกโดยบาลีว่าราชวิราชก็แปลว่าปราศจากทุลีทีนี้มาพูดถึงทุลีหรือฝุ่นละอองก็มีอยู่ทั่วไปในผิวโลกทั่วโลกมีฝุ่นละอองนั่นเป็นภาษาชาวบ้านใช้อยู่แต่เดิมเป็นภาษาชาว
บ้านพอยืมคำนี้มาใช้ในพระศาสนาคือในภาษาธรรมคำว่าทุลีนี่ก็เปลี่ยนความหมายมาเป็นกิเลสเพราะว่ากิเลสนี่ก็ฟุ้งไปอย่างทุลีแสดงตัวเองอย่างเปิดเผยกว้างขวางครอบงำสัตว์ในใจของสัตว์นั้นกิเลสจึงเปรียบเหมือนกับฝุ่นละอองที่ฟุ้งไปเพื่อครอบงำผิวพื้นทั่วไปทีนี้อีกคำหนึ่งคำว่าราชะนั่นแปลว่าของย้อมหรือน้ำย้อมหรือสีย้อมก็หมายถึงกิเลสอีกเหมือนกันกิเลสมันย้อมจิตให้เป็นจิตแดงจิตเขียวจิตขาวจิตดำจิตด่างก็ได้ทวิรโชมาจากคำนี้ก็แปลว่าพระองค์ทรงปราศจากน้ำย้อมหรือสีย้อมคือจิตของพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากสีย้อมดังนั้นคำว่าวิรโชจึงแปลได้สองความหมายว่าปราศจากกิเลสเพียงดังทุลีอย่างนี้ก็ได้ว่าปราศจากกิเลสเครื่องย้อมจิตก็ได้ทีนี้ดูว่าพระองค์ไม่มีทุลีหรือไม่มีการถูกย้อมอย่างไรดูที่พระกายก็ไม่มีทุลีคือความผิดทางกายหรือถึงกระทั่งว่าพระสังคีติกาจารย์คือพระอาจารย์ทั้งหลายท่านเขียนไว้ว่าที่พระวรกายนั้นทุลีติดไม่ได้คือพระองค์มีพระกายที่เกลี้ยงไม่มีทุลีอยู่เสมออย่างนี้ก็มีที่เราเอาเป็นว่าพระกายของพระองค์ไม่มีทุลีคือความผิดพลาดหรือเศร้ามองที่พระวาจาหรือคำพูดของพระองค์ก็ไม่มีทุลีหรือความผิดพลาดเศร้ามองที่พระจิตระหฤทัยก็ไม่มีทุลีกิเลสเครื่องเศร้ามองขันธสันดานของพระองค์ก็ปราศจากทุลีคืออนุสัยก็เป็นสันดานที่บริสุทธิ์ไม่มีความเศร้ามองทิฏฐิความคิดความเห็นของพระองค์ก็ปราศจากทุลีไม่มีความเศร้ามองสติปัญญาของพระองค์ก็ปราศจากทุลีไม่มีอวิชชานี่คือความหมายคำว่า ปราศจากกิเลสอันเปรียบได้ด้วยทุลีทำไมจึงเป็นขนาดนี้ก็เพราะว่าด้วยอำนาจของสมุจเฉทประหารโดยพระสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นการละกิเลสเด็ดขาดสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าด้วยอำนาจอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงพระนามว่าวิรโชปราศจากทุลีมีความหมายเหมือนกับคำว่านิรมนคือไม่มีมนทินข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้โดยหลักเจ็ดประการนั้นควรจะมีดังนี้ว่าเราจะศึกษาให้เข้าใจในความหมายของคำว่าปราศจากทุลีที่กายวาจาใจนี่เอาอย่างระดับพวกเราก็ว่าอย่ามีทุลีที่กายวาจาใจแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ปราศจากทุลีโดยประการทั้งปวงมีขันธสันดานอันบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสก็ยิ่งกว่าเราหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าศรัทธาภาษาพระก็เกิดขึ้นในเราอย่างแน่นแฟ้นข้อที่สองว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำคือระลึกถึงความไม่มีทุลีความไม่มีมนทินนี่อยู่เป็นสรณะทุกการหายใจเข้าออกภาวนาถึงแต่ความไม่มีมนทินไม่มีบาปไม่มีความชั่วที่จะต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่มีความลับข้อที่สามที่ว่าระลึกถึงเมื่อมีอันตรายอันตรายเกิดขึ้นระลึกถึงความถูกต้องความไม่ผิดพลาดความไม่มีมนทินก่อนถ้ามีมนทินก็รับว่ามีมนทิน
ท่านต้องต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์หรือความไม่มีมลทินเอาความบริสุทธิ์เป็นหลักยึดก็จะมีความกล้าหาญหรือความแน่ใจในการต่อสู้กับอันตรายข้อที่4ที่ว่าทำอะไรข้อที่4ที่ว่าทำตามพระองค์โดยการน้อมนำพระคุณของพระองค์เข้ามาสู่ตนจนไหว้ตัวเองได้ข้อนี้ง่ายจนไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็คงยึดถือหลักอย่างนี้อยู่แล้วว่าเราดีจนน่าไหว้ก็เพราะว่าไม่มีมลทินไม่มีความผิดพลาดข้อที่ห้าว่าทำอะไรถามท่านก่อนจะพูดจะทำจะพูดจะคิดจะตัดสินใจแล้วนึกถึงความไม่มีมลทินก่อนคือความถูกต้องความบริสุทธิ์ความยุติธรรมก่อนนั่นแหละพระพุทธเจ้าจะมาประทับยืนอยู่ข้างๆบอกว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะไม่มีมลทินไม่ใช่ผีหรือวิญญาณอะไรที่ใครเชื่อเชิญมานะอาตมาไม่ได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นวิญญาณที่เชื่อเชิญมาได้นะช่วยเป็นพยานด้วยถ้าที่อื่นก็พูดกันก็ตามใจเขาที่นี่เราไม่พูดอย่างนั้นเราพูดแต่ว่าพระคุณของพระองค์มาปรากฏอยู่ในสติปัญญาของเราเหมือนกับมานำสติปัญญาของเราตามที่เราเคยศึกษามาแล้วอย่างไรเกี่ยวกับพระพุทธองค์นั่นเองข้อที่6ที่ว่าละอายเมื่อล้มเหลวนี่ทุกคราวที่รู้สึกว่าตัวมีมลทินก็ละอายละอายละอายยิ่งกว่าความละอายอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เขาไม่ละอายกันเสียแล้วในสิ่งที่ควรละอายศีลธรรมกำลังเสื่อมสิ่งที่น่าละอายเขาไม่ละอายกันแล้ววัยรุ่นหนุ่มสาวกำลังนำหน้าในเรื่องนี้บนรถไฟแท้ๆก็ทำไอ้สิ่งที่น่าละอายกันเป็นหมู่ๆในวัดนี้ก็มาทำสิ่งที่น่าละอายกันเป็นฝูงๆเพราะมันไม่มีความละอายจะทำยังไงเนี่ยโลกมันกำลังจะเป็นอย่างนี้นั่นเราจะต้องนึกถึงและละอายในสิ่งที่เรียกกันว่ามีมลทินข้อที่7ข้อสุดท้ายตรวจสอบในลักษณะเป็นการประเมินผลของความเป็นผู้ไม่มีมลทินอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้อยู่ในความประมาทหัวเราะร่ายกหูชูหางเป็นคนเก่งคุยกระโมงโฉงเฉงทั้งพระทั้งเนนทั้งอุบาสกอุบาสิกายังใช้ไม่ได้ ต้องคิดกันเสียใหม่มันเต็มไปด้วยมลทินอยู่ในการพูดการทำการอ่านคุยขโมงโฉงเฉงนั่นอยู่แล้วบทช่วยจำเป็นคำกลอนสำหรับพระพุทธคุณบทนี้มีว่าโอ้พระองค์ทรงสมัญญานิรมนพระผ่องพ้นจากทุลีกิเลสาไม่ฟุ้งออกไม่ฟุ้งข้าวไม่เนามนาเพราะอวิชชาถูกทำลายให้สิ้นไป ทรงมีสมัญญาว่านิรมนนี่เข้าใจได้ง่ายก็พ้นจากทุลีคือกิเลสเชื่อกิเลสไม่ฟุ้งออกกิเลสไม่ฟุ้งข้าวนี่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะกิเลสข้างใน ไม่ฟุ้งออกมากิเลสข้างนอกหรือสิ่งปรุงแต่งกิเลสจากข้างนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ไม่ให้โอกาสที่จะเข้าไปก่อข้างในนี่กิเลสไม่ฟุ้งออกกิเลสไม่ฟุ้งข้าวแล้วกิเลสไม่เน่ามนาคือไม่ตั้งรกรากอยู่ในจิตใจขออภัยให้คำกลอนหน่อยไม่ต้องการสัมผัสต้องใช้คำว่ามนาไม่เน่ามนาคือไม่เน่าอยู่ในจิตเพราะเหตุว่าอวิชชาถูกทำลายให้สิ้นไปนี่เป็นพระพุทธคุณบทสุดท้ายต้องหมวดที่สองที่สรุปความทั้งหมวดแห่งหมวดที่สองนี้เป็นพระบริสุทธิคุณห้าบท
คือบทว่าตุสิโตอิ่มแล้วในธรรมวันตะโลกามิโสมีเหยื่อในโลกอันทรงคลายทิ้งแล้วคตะสมโนมีสมณภาวะอันกระทำสำเร็จแล้วอันติมะสรีโรมีสรีระเป็นครั้งสุดท้ายวิระโชปราศจากทุลีพระพุทธคุณทั้งห้านี้เป็นพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณสามคืออกถังกถีเป็นผู้มีปกติไม่ต้องเอ่ยปากหรือถามใครว่าอะไรเว้ยอะไรเป็นอย่างไรมนุโชเป็นผู้กำเนิดแต่มนุโดยแท้นโรเป็นนระแท้นี่เป็นปัญญาคุณเพราะแต่ละคำมีความหมายในทางของปัญญามีเมตตาคุณมีพระเมตตาคุณอยู่หนึ่งบทคือบทว่ามุทิโตมีความอ่อนโยนยินดีปรีดาปราณีในสรรพสัตว์ทั้งหลายจนสมัครพระองค์ที่จะทรงระคนด้วยได้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้สำคัญมากจะได้ไม่มีความคิดที่ไม่กตัญญูต่อพระองค์ที่นี้มีพระพุทธคุณที่มีความหมายรวบหมดอยู่บทหนึ่งคือบทว่าอโนปโมทรงมีพระองค์หรือพระคุณหรือภาวะที่ใครๆทำอุปมาให้มีได้ถ้าจะเล็งถึงพระคุณสูงสุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานเป็นสิ่งที่อุปมาไม่ได้พูดแล้วก็ได้แต่ให้ถึงที่สุดมันไม่ได้นั้นจึงจัดไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องหุบปากดีกว่าทีนี้ก็มีบทช่วยจำที่เป็นการสรุปใจความสำคัญของทุกๆบทแห่งหมวดนี้ทั้ง10บทอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งสะอาดทั้งฉลาดทั้งเมตตามากจนเหลืออุปมาอย่างไรไหวทั้งเทวามนุษย์วิมุตไกลอยู่ในโลกไม่มีภัยในโลกล่วงบางคำจะฟังไม่ออก ทั้งสะอาดเนี่ยพระองค์ทรงบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสทั้งฉลาดนี่คือพระองค์ประกอบด้วยปัญญาในระดับสัมมาสัมโพธิญาณทั้งเมตตาคือปรารถนาความเป็นมิตรในสัตว์ทั้งปวงทั้งสามอย่างนี้มากจนเหลือจะอุปมาได้เป็นเหตุให้ทั้งเทวดาและมนุษย์หลุดพ้นได้ที่พูดว่าเทวดาและมนุษย์นั้นบางคนยังไม่เข้าใจขอบอกให้ทราบว่าเป็นคำสำหรับใช้เรียกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเทวดาและมนุษย์มนุษย์ธรรมดาในโลกนี้เทวดานั้นก็ชั้นกามาวจรชั้นรูปาวจรอรูปาวจรคือพวกพรหมด้วยแต่ถ้าว่าจะถือความหมายที่ง่ายกว่าก็คือว่าในคนธรรมดาเรียกว่ามนุษย์ถ้าเทวดาก็คือคนที่ไม่มีปัญหาอย่างมนุษย์สรุปให้สั้นก็ว่าถ้าเป็นมนุษย์ยังต้องใช้เหงื่ออาศัยเหงื่อในการยังชีพถ้าเป็นพวกเทวดาแล้วก็ไม่ต้องอาศัยเหงื่อไม่รู้จักเหงื่อมีอยู่ที่ไหนบ้างก็ไปหาเอาเองถ้าในเมืองไทยหาไม่พบก็ถือว่าไม่มีเทวดาก็แล้วกันเทวดานั่นไม่ต้องใช้เหงื่อมนุษย์จึงใช้เหงื่อพระพุทธองค์ทรงมีคุณธรรมที่ยังดีไปกว่าพวกที่ไม่ต้องใช้เหงื่อ เคยพ้นทุกข์กันได้ทั้งเทวดาและมนุษย์อยู่ในโลกไม่มีภัยในโลกลวงพระองค์ทรงโปรดสัตว์ให้อยู่ในโลกอันหลอกลวงนี่ได้โดยไม่มีภัย
จากโลกที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงนี่เป็นการสรุปความของพระพุทธคุณทั้ง10บทแห่งหมวดที่2ทีนี้ประมวลมาทุกบทและรวมทั้งบทสุดท้ายนี้ด้วยครั้งหนึ่งเป็นการปิดการบรรยายขอให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธคุณทั้ง10บทนั้นสรุปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอ้พระองค์ทรงพระนามอากถังกถีเพราะไม่มีข้อสงสัยต้องไต่ถามเรื่องดับทุกข์ได้อย่างไรไม่มีความสงสัยตามที่คนเราเฝ้าละเมอโอ้พระองค์ทรงสมมยาว่าผู้อิ่มเพราะความอิ่มอยู่ด้วยธรรมสม่ำเสมอไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทะเยอทะยานเห่อหิวอะไรไม่รู้พอโอ้พระองค์ทรงคายซึ่งอามิตรเครื่องย้อมติดน้อยใหญ่ไม่เหลือหลออิทธารมใดๆไม่อาจจะรอหรือหลอกล่อดวงใจให้ติดตั้งโอ้พระองค์ทรงมีมุทิตาความอ่อนโยนนานาเพราะว่าหวังจะเป็นมิตรแก่ปวงสัตว์จัดประดังให้โลกอย่างลงสู่ภาพพราดรโอ้พระองค์ทรงสำเร็จเป็นอย่างดีในหน้าที่สมณะลือกระชอนสงบเย็นเป็นนิพพานอุดมพรไม่มีร้อนแต่สักนิดเป็นพิษเลยโอ้พระองค์ทรงกำเนิดแต่มนูเป็นมนูกว่ามนูผู้เปิดเผยธรรมศาสตร์แห่งโลกุตสุดเปรียบเปรยว่าใครเคยพบธรรมใดใหญ่เปรียบปานโอ้พระองค์ทรงประกาศชาติสุดท้ายไม่เวียนว่ายอีกต่อไปในสงสารดับกิเลสตนหายได้นิพพานไม่มีการก่อร่างสร้างภพใดโอ้พระองค์ทรงสมมยานรแท้เพราะเปี่ยมแปร่นรธรรมล้ำสัตว์ไหนสามารถนำสัตว์ทั้งหลายไปได้ไกลจากกิเลสทุกภัยได้นิพพานโอ้พระองค์ทรงสมมยาอโนปโมเพราะความเป็นสัมพุทโธในทุกสถานสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลทุกประการสมบูรณ์ญาณไม่มีอะไรให้อุปมาโอ้พระองค์ทรงสมมยาวานิรมนพระพองพ้นจากทุลีกิเลสาไม่ฟุ้งออกไม่ฟุ้งข้าวไม่เน่ามนาเพราะอวิชชาถูกทำลายให้สิ้นไปทั้งสะอาดทั้งฉลาดทั้งเมตตามากจนเหลืออุปมาอย่างไรไหวทั้งเทวามนุษย์วิมุตไกลโลกอยู่ในโลกไม่มีภัยในโลกล่วงเป็นอันว่าการบรรยายในวันนี้ถึงที่สุดเพราะความสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาก็ขอยุติการบรรยายเพื่อให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรม
คณะสาธยายเพื่อส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติกระทำสืบต่อไป